็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นที่อื่นนะฮะกระดาษปิดทุกที่สีสันนี้นะฮะได้เห็นในจอแล้วจิ้นกันใช่ไหมนี่ที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเชิญสองคนนี้มานะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกันก่อนแบบสบายๆนะฮะต้องขอเชิญนะครับพี่สาวนะฮะด็อกเตอร์ธนพรฟ้าเขียวนะครับผู้บริหารนิตยสารแคสแมกกาซีนขึ้นกล่าวนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยสวัสดีครับพี่สาวครับขึ้นเกียร์พี่ขึ้นเกียร์พี่ขึ้นข้างพี่โก้กับพี่ปิ๊กทอยเลยโอเคค่ะได้ยินเนาะครับสวัสดีนะคะโอ้สมาชิกสมาชิกวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ถือว่าเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะเราได้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะจากทาง Seven Face เนี่ยมาให้พวกเราได้ใกล้ชิดนะคะน้องโก้แล้วก็น้องพีพีโอ้เราจะทำตัวไม่ถูกไหมคะเนี่ยครับผมดูสวยหล่อเลยนะสวยหล่อเลยนะเจอคู่แพ็คคู่นี่ทำตัวไม่ถูกเลยเนาะใครได้ดูละครบ้างโอ้ละครจิ้นกันน่าดูเลยใช่ไหมคะโอ้ผมก็ได้ผมก็เล่นผมก็เล่นโอ้ได้ดูน้องเขาด้วยเหมือนกันเนาะค่ะก็ทางนิตยสารแคสเป็นนามผู้บริหารแล้วก็ตัวแทนของผู้บริหารนะคะของตัวของสินค้า Seven Face นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วทุกท่านที่มาในวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยเรารับสมาชิกมากกว่านี้แต่ครั้งนี้เราถือว่าอยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับน้องแบบอบอุ่นแบบกันเองนะคะถือว่าทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นเข้ามาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็ดูกันว่านะคะวันนี้จะสนุกขนาดไหนแล้วผลงานของน้องที่ประทับใจแล้วก็เราติดตามกันมาเนี่ยเราอาจจะมีอะไรดีๆกับนิตยสารแคสในอนาคตนะคะกับผลงานของน้องๆรอติดตามนะคะอยากเห็นน้องไหมอยากเหรอคะเอ๊ะไม่รู้มีใครแว๊บๆเหมือนโพสต์แบบอยากเห็นน้องในนิตยสารแคสอยากรับปากแล้วใช่ไหมทุกคนนะทุกคนต้องสนับสนุนหนังสือนะจะได้แบบไปถึงที่สุดเนาะได้โด่งดังกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราซึ่งเราจะมีอย่างเงี้ยกันทุกๆเดือนนะคะก็ติดตามทางนิตยสารแล้วก็ในเพจที่เราจะมี PR ไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับแต่ดร.ธนพรยังต้องอยู่ข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวช็อตแรกนะฮะเป็นทางพี่สาวนะครับ1ช็อตก่อนนะครับแล้วก็ลำต่อไปนะฮะขอเรียนเชิญนะผู้บริหารของ Seven Fresh นะครับขึ้นถ่ายรูปกับศิลปินและผู้บริหารจากแคสแมกกาซีนเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยเรียนเชิญเลยครับพี่ทุกคนเลยครับ
ชิญเลยครับตีทางนี้เลยครับนี่ตรงนี้ฮะเอาละครับเชิญครับผู้บริหารเซเว่นเฟชนะครับมาเชิญครับเชิญครับเชิญครับถ่ายรูปกันนะครับโอ้มาแล้วครับนี่จังหวะที่จะถ่ายรูปอยู่นะครับเราช่วยทำมาหากินถ้าผมพูดเซเว่นคุณตะโกนเฟชเซเว่นสุดตัวสุดตัวสองคนนี้มากขึ้นแล้วนะครับเด็กๆเอาไปอีมาหน่อยนี่มาแล้วโถเก้าอี้อย่างเนี้ยพี่โก้กับพี่พลอยนั่งได้แต่ไม่ดูขาเฮียเลยเนี่ยเอ้าเดี๋ยวดูขาเฮียมานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งสะดวกไหมเอ่ยได้ไหม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 ได้เห็นไหมสบายสบายโอ้นะครับก็แฟนคลับเยอะเลยดีมากเลยครับได้เจอแฟนคลับบ่อยไหมพี่โก้พี่พิมพ์พลอยก็ได้เจอบ่อยๆนะคะแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้เจอในงานนี้ด้วยใช่งานนี้เหมือนแบบคือเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเราสองคนเลยสองคนเลยครับทุกคนมันก็เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากเอ๊ะอย่างปกติอ่ะพี่โก้พี่พลอยเนี่ยเจอกันในกองอยู่แล้วอ่ะมันเป็นฟิลประมาณนึงอ่ะแต่อันเนี้ยมาออกงานแบบเนี้ยแบบบีบ้านพี่พลอยทุกคนมันรู้สึกยังไงต่างกันไหมต่างครับต่างไหมต่างค่ะเพราะว่าในกองเราก็จะแบบถ่ายละครอย่างเดียวแล้วแต่คือมาแบบนี้คือเหมือนกับว่ามาเจอคนที่เรารักแล้วก็สนับสนุนเราก็รู้สึกดีใจค่ะคืออยู่ที่กองคือเราก็ทำงานเราก็แบบถ่ายอย่างแบบสู้เหนื่อยเพื่อที่จะได้มาเจอความสุขตรงนี้ที่ทำให้เราหายเหนื่อยนะอ๋อได้มาเจอใกล้ชิดเลยทีเดียวครับก่อนขึ้นมาเมื่อกี้ผมว่าต้องทำการบ้านก่อนว่าเอ๊พี่พิงพอยเนี่ยเป็นคนยังไงเขาบอกเป็นคนเรียบร้อยขอเมาส์หน่อยได้ไหมเนี่ยทีมงานปกตินะพี่โก้ผมเมาส์นะพี่พิงพอยเขามาถึงเร็วครับพี่โก้ครับใช่ทีมงานก็กำลังซัดผัดไทยกันอยู่คือห้องศิลปินเราก็เตรียมไว้แล้วแล้วกะว่าศิลปินไปนั่งแล้วก็จะถามว่าทานอะไรแต่พอดีน้องพี่พอยเดินผ่านมาพอดีด้วยมารยาทครับทานอะไรหรือยังคะทานด้วยกันไหมน้องก็คว้าผัดไทยกล่องแล้วก็มานั่งเฮ้ยตรงนี้เลยอ่ะเราเห็นพี่กินแล้วมันอร่อยหนูก็เลยปกติพี่ชอบผัดไทยอยู่แล้วเหรอครับชอบค่ะแล้วยิ่งตอนเด็กๆด้วยที่แถวบ้านจะมีจ้านที่อร่อยมากก็เลยตรงไหนอ่ะเป็นซีเครตซีเครตเลยเหรอมีเจ้าเนี่ยชอบกินผัดไทยพี่โก้ชอบกินผัดไทยไหมครับชอบครับชอบนะฮะมันมีเจ้าเด็ดนะเจ้าเด็ดเรามีไหมผัดไทยถ้าชอบเลยก็ทิ้งสมัยไหมประตูผีอร่อยมากอร่อยมากเลยนี่บ้างๆเราชวนกันไปกินไหมเราชวนกันไปกินไหมกินผัดไทยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวผมก็คิดอย่างนั้นครับครับผมดีฮะเวลาให้อยู่ในกองอ่ะผมเดาได้ว่าพี่พอเนี่ยน่าจะแบบยังไงก็ได้เมาพี่โก้หน่อยสิพี่โก้กินยากไหมพี่โก้กินไม่ยากหรอกค่ะชอบกินอะไรที่สุดมีช่วงนึงกินคลีนใช่ค่ะกินคลีนหมายความว่าหมดกินจนคลีนจ้าวโต๊ะอะไรพี่ก็อยู่แล้วครับก็ไปหมดเลยจริงเหรอไม่ใช่กินคลีนได้ยังไงคะก็มันก็จะมีช่วงที่เราแบบคุมน้ำหนักดูแลตัวเองอะไรครับก็ได้เป็นช่วงที่กินคลีนอาบุญอาบุญแต่คือผมอ่ะอย่างที่น้องบอกกินง่ายกินอะไรได้คือไม่กินเผ็ดขอไม่เผ็ดขอไม่เผ็ดปลาร้าได้ไหมได้ปลาร้าไม่เผ็ดมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะส่วนใหญ่มันจะก็เผ็ดเนาะส่วนใหญ่ปลาร้ามันจะมาในเมนูที่เผ็ดไงใช่เขากินเผ็ดแต่ว่าพี่เขาจะไม่กินเผ็ดใช่เนี่ยกินเผ็ดกินแบบหมูรสจัด
เดี๋ยวพี่พิงค์บอยพี่พิงค์บอยหน้าฝรั่งมากกินได้เหรอปลาร้ากินได้เหรอกินได้ค่ะถ้าแฟนคลับมาต้องรู้เลยตอนนั้นมีใครมีพี่แฟนคลับมาซื้อส้มตำปูปลาร้าให้หนูแยกน้ำแยกเส้นให้หนูเลยแยกน้ำที่เหลือใครยกมือเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวรู้ได้ไงน้องโอ้โหหลังจากกินแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยเส้นคือถ้าผสมกันก่อนเลยค่ะมันจะเซ็งมันจะไม่อร่อยเพราะเลยแยกเส้นแยกน้ำมาให้มือโปรทางด้านส้มตำพิงค์พอยปุ๊บมือหน่อยต้องแยกน้ำแยกเส้นเลยใช่ค่ะก็คือเอามาตำเองหรือว่าอะไรผู้เฉยอ๋อลูกเฉยนี่ตัวจริงเลยทีเดียวตัวจริงเรื่องปลาเลยจ้ะอ่ะกลับมานิดนึงฮะนี่พี่โก้ปกติเนี่ยผมไม่รู้ว่าชอบกินอะไรแต่อยู่ในกองในกินครีมแสดงว่าต้องดูแลรูปร่างเหมือนกันเลยจ้ะจะขุมน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นด้วยก็ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ตลอดเวลานะครับบางครั้งช่วงเฉยๆก็มาสลับบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีใช่อ๋อเรื่องสุขภาพมันเกี่ยวว่าจะต้องเอ้ยมีการท่ากล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรไม่เกี่ยวเลยก็มีด้วยก็ถือว่าช่วยทุกๆด้านครับอ๋อนี่ผมชอบทรงผมพี่มากเลยผมดูบอกพี่ก็สูงเท่าไหร่ครับ179ครับผมทรงผมคุณผมไม่สามารถเพิ่มความสูงได้นะครับพี่พลอยครับมันก็จะเอาให้มันตั้งขึ้นครับนี่ฮะแล้วก็ใส่ปั๊บนับ1 2 3ปั๊บปกติครับผมไม่ใช่ฮะโอ้โหพอเสียงปรบมือเฮ้ยฉีดสเปรย์มาอยู่ได้มัน3วันสบายสบายลองสเปรย์กระป๋องใช้ได้3วันใช่ครับลองใช้ไหมครับพี่โก้ครับครับผมฉีดตรงไหนแขนตรงนั้นโอ้น่าจะเป็นสเปรย์ที่ดีนะครับครับผมกลับมาในกองบ้างดีกว่าครับนี่มีคำถามฝากมาดีแล้วก็เกิดมาก่อนนะแฟนคลับอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะบรรยากาศตอนถ่ายสองคนนี้คิดไหมว่ากินก็ราคาก็ในรถจะดังเปรี้ยงขนาดนี้ไงเป็นช็อตคือเอาจริงๆตอนนั้นที่เราทำงานหนูก็ยังไม่ได้คิดว่าภาษาการอ่านบทแล้วเป็นงานบทแล้วคือจริงๆรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าคือทราบมาอยู่แล้วว่ากินก็ราคาก็แรงอ่ะเคยทำมาถึงมาก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็ดีใจด้วยที่เราได้รับบทเรื่องนี้เราก็พอเราถ่ายทำไปปุ๊บพอมันออนแล้วคือกระแสก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกแต่พอมันมียูทูบอ่ะเราก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยโอ้กระแสมาเลยเดียวพี่โก้คิดว่ากระแสมันมาจากฉากไหนครับจากฉากไหนอย่าชากผมด้วยไม่เห็นว่าขาสีแรกเลยค่ะว่ามันเป็นใจร้ายไหมใจร้ายไหมใจร้ายโอ้เป็นละครอารมณ์ร้อนใจร้ายร่วมกับเขาสั่งจริงผมเป็นคนใจเย็นตอนสอบพี่ร้อยทำไมอ่ะพี่โก้พี่วิ่งพลอยตอนซ้อมอ่ะเนี่ยพี่วิ่งพลอยบอกว่าไม่มีกระชากผมตอนเล่นจริงที่พูดกับแอบไปกระซิบหรือครับทำไมนะก็เขาอยากให้มันจริงเข้มข้นถ้าเกิดจะมาแบบมันเกรงใจกันเดี๋ยวละครออกมาดูแล้วคนดูจะแบบรู้สึกเล่นจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันสมจริงให้มันนั่นเราไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้อะไรเลยโอเคเนาะพี่พอเนี่ยในบทเนี่ยพี่โก้เขาจะแบบโหร้อนเนาะโหร้อนแล้วก็ครับเขาเป็นคนยังไงฮะโอ้ยจริงๆคาแรคเตอร์เขาจะต่างกันเลยจริงๆพี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักมากแล้วก็มีอะไรไม่เข้าใจเลยหนูก็จะถามพี่เขาตลอดก็สอบก็ได้เหมือนกันตอบได้โอเคครับโอ้โหทำไมพี่สั่งทางเลยไปตอบไปเพิ่มไม่แล้วคือแบบคืออาแต่อาพี่บอกว่าพี่ไม่ได้บอกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนที่ส่งอารมณ์ให้หนูดีมากตอนเล่นละครเองอ๋อแล้วคู่ต้องส่งกันเนาะส่งอารมณ์นะแล้วพี่โก้เป็นไงฮะน้องคนนี้นี่ทำเราเล่นง่ายขึ้นไหมหรือเราต้องสอนอะไรยังไงบ้างครับจริงไม่ได้สอนอะไรคืออย่างที่บอกผมไม่น้องเขาแบบมีพัฒนาการที่เร็วมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันช่วงท้ายๆที่เจอกันนะครับก็จริงๆครั้งแรกอ่ะมันก็เป็นธรรมดาของทุกคนเราไปเจอใครเล่นเข้าฉากเรื่องแรกมันก็ต้องมีการจูบกันตัดกันมีการจูบกันอะไรนะจูบค่ะอ๋อมันยังไม่ถึงคำถามนี้นี่นะเอ๊ะทำไมวิโก้ใจร้อนจังเลยนะจูบเล่นละครกันมันต้องมีการจูนกันซึ่งกับพิงพลอยเนี่ยช่วงแรกก็เหมือนกันเป็นช่วงจูนแล้วพอไปสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเขาก็ต่างคนต่างจูนเข้าหากันแล้วก็พัฒนาไปได้เร็วแล้วก็สบายแล้วก็ทำงานได้ด้วยอ๋อสบายเนี่ยพอมันเป็นละครรีเมคเนาะ
สองคนนี้มีการคุยกันไหมว่าพี่เราไปเอาเก่าๆมาเนี่ยคุยพุ่งกลับไปว่าเราเอาแบบนี้แหละเราเล่นแบบนี้เลยหรือว่าห้ามดูของเก่าเด็ดขาดเราให้ตีความใหม่เนี่ยในมุมมองตอนหนูไม่ได้ดูเก่าเลยไม่ดูเลยทุกเกิดไม่ทันเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยดูเลยเพราะว่าหนูกลัวดูไปแล้วแบบกลัวมันติดต้องมีโจทย์ใหม่ใช่ไหมใช่ตีโจทย์ใหม่ตีคาแรคเตอร์ใหม่คือแม่เขาก็ตีโจทย์ให้เราใหม่ด้วยเนาะด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปด้วยตามยุคด้วยอ๋อพี่โก้ได้ทำกับบ้านก่อนไหมครับคือเวอร์ชันเก่าเคยดูคือแบบเคยดูสมัยที่เขาออนแอร์สมัยนั้นแล้วก็คือทันเหรอก็เด็กๆเออก็เด็กเหรอเออก็เด็กๆแต่ว่าพอจะได้หน่วยชั้นเนี้ยไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะก็คือมันก็มีจำได้บ้างแต่ก็เหมือนกันอย่างที่น้องบอกไม่ได้อยากจะไปดูแล้วจำให้ภาพมันติดเราอยากให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราแบบสร้างมันขึ้นมากับทีมกับนักแสดงทุกคนพูดกับอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็ผ่านมาโอ้กี่ปีสิบกว่าสิบใช่ไหมใช่สิบกว่าปีแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปฉากคุณพ่ออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อาจจะเปลี่ยนเป็น iPad หรืออะไรทุกอย่างก็ต้องค่อนข้างปรับตามยุคสมัยอะไรเงี้ยครับโอ้โหต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะนั้นฉากจูบแล้วจูบจริงเหรอครับจูบจริงสิครับผมจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่ตอนแรกผู้กำกับบอกว่าจูบหลอกก็ได้แต่พี่โก้เสนอว่าขอจูบจริงจริงหรือไม่ครับจริงครับจริงหรือไม่ที่พี่โก้แกล้งจูบผิดพลาดหลายครั้งหลายเทคเป็น10ครั้งจริงหรือไม่ครับที่ห้องนี้แอร์มันร้อนมั้ยนั่นไงจริงหรือไม่ครับพี่พอๆครับที่พี่โก้เนี่ยเค้าเรียกว่าไงนะมีการเคิร์ฟเขินระหว่างฉากนั้นพี่เขาน่าจะไม่ดีนะตอบดีนะหนูว่าเกรงมากกว่าเพราะหนูความไม่ดีขอจบไปตรงนี้หนึ่งนะฮะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้มุมกล้องช่วยเนาะอันนี้เนี่ยพออ่านบทหรือตอนที่ผู้กำกับติดต่อเรามาว่าเฮ้ยพี่โก้พี่พลอยต้องมีจูบจริงนะเราหนักใจไหมตอนติดต่อมาไม่ได้บอกจริงเหรอผู้กำกับเลยเหรอบอกว่าบอกพี่โก้บ้างไม่ได้บอกไม่บอกเลยใช่แต่ผู้ชายเขาไม่ค่อยบอกอยู่แล้วเพราะผู้ชายเขาส่วนใหญ่เขาจะคอนเซิร์นบอกผู้หญิงมากกว่าหนูก็ไม่ได้บอกบอกไหมเล่นไปเรื่อยๆวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมาอยากรู้ถึงเลยวันนั้นมันคืออะไรฮะคือพอไปถึงเสร็จปั๊บพุ่งกลับบอกได้รู้เริ่มซีนเห็นบทแล้วว่าต้องเริ่มซีนเลยอย่างเงี้ยพุ่งกลับบอกไงฮะทำไม่ได้ครับก็เก่งไหมมันเกรงไหมมันแบบคือว่าจะสนิทกันเลยครับเกรงใจผมเป็นคนที่แบบเกรงใจน้องเขามากๆครับผมด้วยความที่แบบน้องไม่ยุ่งเคยเล่นแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยเล่นจุบจริงเลยยังไม่เคยเล่นจุบแสดงว่าเคยเล่นจุบเล่นใช่เคยเล่นตลอดขอบุ้งก้องผมใช้คำไม่ค่อยถูกไงใช่ไหมล่ะอ๋อจุบจริงไม่เคยไม่เคยใครเป็นคนตัดสินใจให้จุบจริงครับพูดกับขอพูดขอใช่นะพูดกับผมไม่ใช่ผมนะครับพูดกับบอกพี่โก้จริงได้ไหมพี่โก้บอกว่าไปถามน้องดีกว่าผมเกรงใจน้องซึ่งพี่นี่พลอยตอบพูดกับว่าใช่ค่ะคือหนูเกรงใจแม่ด้วยอ่ะแล้วคุณแม่ก็ไปตลอดในกองกันคุณแม่พูดกับค่ะแม่ตุ้มก็เลยเลยตอบว่าได้ครับจริงคือเรามองให้มันเป็นการแสดงมันก็เหมือนกับแบบมันก็เหมือนกอดหอมแก้มมันก็เหมือนกันจริงจะบอกว่าฉากนั้นมันตัดไปหรอตอนแรกหรอใช่ตัดไปก่อนแล้วมันจะเป็นภาพตอนนึกใช่ไหมคะง่ายเลยแต่มันก็นึกมาบ่อยเลยครับผมพี่โก้ครับมีแฟนคลับท่านนี้ฮะฝากคำถามมาว่าตอนที่นึกและจูบนี่คือจูบฝรั่งเศสหรืออังกฤษครับแต่ไทยนี่แหละครับผมนะครับมันคืออะไรล่ะครับก็แบบนี้ครับทำสมาธินานไหมฮะพี่บอยครับมันจะขำมันคือพอมันเขินแล้วมันจะขำอ่ะมันไม่ได้ขำอ่ะในตอนนั้นแต่หนูรู้สึกเราเป็นคนตั้งใจเราไม่ขำแต่คือเราก็อยากให้ทำให้ซีนมันดีไปเลยทีเดียวก็เลยเกรงๆนิดนึงค่ะคิดกลัวว่าทำออกมาไม่ดีแต่ว่าผ่านฉากนั้นไปได้ก็ดีค่ะ
กี่เทคครับคุณนึกนานเลยอ่ะนึกนานเลยก็คุยคิดพันใบก็ได้ครับผมพันใบก็ได้ครับประมาณเทคเดียวเลยเหรอสองเออประมาณสองเทคมาอินเสิร์ตได้ค่ะอ๋อเหรอฮะสองเทคมีซ้อมไหมแต่ซ้อมก่อนแล้วก็ซ้อมไม่ได้จูบจริงอ๋อซ้อมไม่ได้จริงเกรงใจแล้วเกรงใจแล้วเอออ่ะพอมันผ่านมาแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างกระแสดีมากครับทุกอย่างที่ออกมาถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้ก็จบมาสักพักแต่ว่าทุกคนยังคงเนี่ยผมเห็นยังวนอยู่ในดงขีดขาดผมเล่นละครไปหลายปีมากไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ในชีวิตผมที่มีที่คนที่ติดตามใช่ที่มีคนพูดถึงเยอะคนชอบไปที่ไหนคนก็จะทักแล้วก็ถึงมันจบไปนานแล้วละครปัจจุบันเรื่องนี้ที่ออดอยู่ไม่มีใครพูดถึงแต่เรื่องก่อนนะครับก็ดูอยู่เป็นคุณตำรวจใช่ๆครับก็กระแสดีเนาะใช่นะหลายคนก็เลยเชียร์ใช่ไหมนี่พอผมไปดูเทปย้อนอ่ะปั๊บก็บูได้กลับไปดูมันกี่วิวแล้วตอนนี้กี่ล้านวิวเนี่ย20ล้านเหรอ10กว่าล้านการที่เขาดูเป็นคนในฉากอะไรแบบเนี้ย10กว่าล้านรู้สึกยังไงครับอารีก่อนล่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วคือเราก็มารู้ว่าเป็นละครเย็นที่มียอดวิวย้อนหลังเยอะพอกับละครตอนคืนเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็หายเหนื่อยมากๆเลยค่ะหายเหนื่อยเลยพี่ก้องครับเหมือนกันเลยครับก็คือดีใจขอบคุณทุกคนก็หายเหนื่อยมากๆหายเหนื่อยเลยทีเดียวอ่ะการทอนประสบความสำเร็จแล้วนะฮะอย่างนักแสดงอ่ะก็เรียกว่าอะไรนะแฟนคลับก็จะมีฉากในใจหลายต่อหลายฉากแล้วพี่โก้กับพี่พิงพลอยมีฉากที่ชอบที่สุดไหมมีไหมฉากที่ชอบที่สุดหรือที่เราฟินที่สุดเลยยาวเลยดีไหมเยอะมากเยอะมากครับใจเยอะมากโอ้โหนานอย่างนี้พี่โก้ครับผมเดี๋ยวเปิดบาร์บูย้อนให้พี่ก้องดูหรือว่าพี่นิพพรก่อนไหมมีฉากทับใจไหมให้น้องก่อนหรอคือจริงๆเราถ่ายละครเรื่องนี้เราเถียงกันเยอะมากเราพูดกันดีน้อยมากเลยเนาะแต่มันมีฉากนึงที่หนูชอบคือเถียงกันหน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องด้วยหลังกล้องไม่เถียงแล้วก็ไม่เถียงแต่ชอบที่สุดคือฉากไหนครับฉากไอ้ตอนที่ทะเลาะกันตอนที่ไปเชียงใหม่ที่หนูใส่หมวกเขียวอะที่พี่เฉดหัวจิตรกรนะจิตรกรสาวอ่ะไม่คือฟิลตอนนั้นมันตอนที่เล่นกันมันโมโหมากเลยนะตอนนั้นนะจริงๆไม่ได้โมโหพี่โมโหคุณโบอีครับผมเข้าใจนะประทับใจพี่โก้นะครับก็เป็นฉากนอนเตียงแล้วกันครับโอ้ยเพราะว่ามันเป็นฉากแรกที่ถ่ายวันแรกซึ่งฉากแรกตาหมอนตาหมอนเออฉากแรกเลยว่าใช่ค่ะใช่ฉากแรกที่ถ่ายด้วยกันนะครับแล้วก็เตียงก็สบายดีผมก็แอบหลับจริงไปบ้างนิดหน่อยพอดีช่วงนั้นมุกอ๋อฉากแรกเลยประทับใจตรงนั้นโอ้จะประทับใจตอนที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วถูกปาหมอนใส่พี่เขาเลยอ๋อเหรอครับซัดกันเลยทะเลาะกันเลยละลายพฤติกรรมด้วยกันตาหมอใส่หน้าผมเลยคืนนั้นนะเออนะน่าสนุกน่ารักเนาะคุณนี่เนาะเออน้องทองก็น่ารักอ่ะนี่วันนี้เนี่ยไลฟ์สดเนี่ยแล้วมีเพจที่ชื่นชอบทั้งสองคนเป็น10เพจเลยด้วยครับ10เพจเลยที่แบบติดตามแบบพี่ก้อนมีหลายบ้านหลายเพจเลยทีเดียวนะไม่อีกคนละไม่ได้บนกันคู่นะมีไหมผู้ใหญ่คอร์สไม่แอบกระซิบไหมดีกระแสดีมากเลยเดี๋ยวพี่จัดให้อีก8เรื่องติดเลยมีไหมแต่พวกพี่ที่คอยสนับสนุนเขาชมกันอยู่เหรอเราก็รอเหมือนพี่น้ำที่เชียร์ล่ะไม่มีหลุดมาบ้างเหรอปลายปีพี่ต้นปีหน้าพี่อะไรเงี้ยสักนิดนึงมันจะมีคนจากช่อง7มาด้วยนะครับเป็นทางเขาพี่เหรอพี่ครับจะมีผลงานอีกเมื่อไหร่ครับมีไหมมีนะต้องรอนะต้องรอลุ้นอะไรนะต้องรอครับต้องรอต้องรออีกแล้วเหรอให้ลุ้นนะให้ลุ้นเลยแต่ว่ามีแน่นอน
พี่พี่เขาแบบความลับหลุดอย่าเพิ่งบอกสิแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะมีเนาะถ้ามีอยากเล่นบทอะไรอย่างไรมีความคิดไหมถ้ามีครั้งนี้ผมขอเป็นนางเอกบ้างให้เขาเล่นเดี๋ยวพี่ก็เล่นได้จริงเหรอไม่รู้ลองนิดนึงไหมลองเล่นเป็นบทของพ่อได้ไหมได้เหรอเดี๋ยวขอซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนพี่พิงพลอยถ้าต้องได้เล่นกับพี่โก้อยากจะให้เล่นได้เลยนะอยากจะเล่นเป็นบทอะไรยังไงนะอยากลองเล่นคอมเมดี้กับพี่โก้คอมเมดี้เหรอใช่คอมเมดี้มันจังหวะนะต้องจังหวะเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วแสดงว่าเราได้สิฮะก็ไม่เชิงได้หรอกค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าน่าจะสนุกคอมเมดี้นะฮะเพราะว่าเราเล่นเครียดกันมาแล้วไงก็เลยอยากลองคอมเมดี้กับพี่โก้อ๋อเหรอโอ้ยพุทธเป็นตะแพนเฮ้ยพุทธเป็นตะแพนเฮ้ยขอดีเฮ้ยโอ้ยเป็นตะแพนไม่เอาเฮ้ยมาเฮ้ยโอเคเฮ้ยผมไม่เด็ดมุมนี้เลยอ่ะพี่โก้นึกผมคิดเหมือนคุณเลยไหวพ้นมาในหัวก่อนเลยพี่โก้เนี่ยถ้าเล่นคอมเมดี้จริงๆในฉากตอนที่เราเล่นเนี่ยอย่างมันจะมีหลุดขำแล้วไม่ได้คลองอะไรเงี้ยถึงแม้มันเป็นละครสิทธิ์แบบหลุดดันอะไรเงี้ยผมว่ามีตอนรู้น่ะยังมีหลุดไหมหมายถึงว่าตอนฉากที่มันเนี่ยฉากที่มันไม่เครียดอะไรใช่ไหมก็มีนะครับมันก็แบบมันก็ต้องทำสมาธิก่อนแล้วแต่คนด้วยอย่างถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่เป็นคนบ้าจี้เส้นตื้นอยู่ในซีนด้วยครับก็จะยิ่งแบบต้องทำสมาธิมากหน่อยไม่งั้นจะหลุดอยากเห็นสองคนได้เล่นบทไหนดีครับเอาเลิฟซีนก็เหรอถ้าตัดจากเลิฟซีนนะตัดจากเลิฟซีนโกรธกันก็ไปแล้วเนาะโกรธกันก็ไปแล้วแบบดราม่าเยอะๆดราม่าเงี้ยเหรอทำมาสู้คือเบียร์เหรอใช่ฉากบู๊ไหมฉากบู๊ต่อยกันบู๊ฉากบู๊ฉากบู๊ถ้าหากว่าเอาฉากในตอนนี้ผมอยากเห็นการแสดงออกทางสีหน้าตาจ้องกันตาจ้องกันนี่เป็นโจรไปขโมยของมาตำรวจสุดหล่อของเรามองตาแล้วขู่เลยจะบอกหรือไม่บอกหนึ่งสองซ้ำสองคนนี้เขามีท่าถือปืนโกรธมากอันนี้ใหม่ครับผมไม่ใช่ปืนครับรอดูนะมาทดเป็นเพชรไปเพชรไปเป็นพุทธเลยนะเอ้าอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับเขาบอกว่าชีวิตส่วนตัวนี่ไม่ถามไม่ได้ขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดนึงครับชีวิตส่วนตัวถ้าในละครแฟนๆเนี่ยจิ้นกันมากๆนอกจอเนี่ยเรามีสเปคกันไหมสเปคของพี่พลอยคือพี่โก้ไหมสเปคคือถามไหนเนี่ยนะไม่รู้มันคือยังไงอะคือเราไปรอข้างนอกเดี๋ยวก่อนคือสเปคของเราไอ้อย่างผมก็นึกได้ผมอยากได้แฟนสวยๆครับผมอยากได้แฟนสบู่โด่งๆครับอะไรอย่างเงี้ยเรามีคิดไว้ก่อนไหมเออที่มีไงหนูชอบใช่ไหมชอบคนยิ้มสวยค่ะชอบคนยิ้มสวยใช่ชอบชายยิ้มสวยจบข่าวแล้วชอบคนสูงกว่าชอบคนอะไรฮะสูงกว่าคนโตกว่าอีกคนพี่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูจบผมพี่เขาแล้วได้ชัวร์คงไม่ใช่ผมหรอกครับผมเตี้ยถ้าขนาดนี้ฮะอาจจะเป็นต้องเป็นพระเอกหล่อแล้วพี่โก้ชอบแบบไหนครับก็ถ้าสเปคเลยจริงก็เป็นคนแบบต้องผ่านการกินอาหารมาก่อนครับไม่ต้องครับก็ถ้าเรียนรอดอก็พอแล้วสเปคก็เรียนรอดอกไม่ก็เป็นคนตลกครับเป็นคนทัศนคติดีแล้วก็รักคนรอบข้างแบบเป็นคนที่แบบมีพลังงานบวกในตัวเยอะอ๋อคิดบวกยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะวันนี้อยู่คุณเครียดพาเราเครียดด้วยเนาะใช่เอออ่ะนี่ฮะตรงไหมฮะเอาอีกไหมฮะมีคำถามอยากจะถามไหมครับ
มีไหมด้านหลังมาแล้วยกมืออยากรู้เลยไหมดีคนนี้อยากรู้มากคนเดียวเลยนี่มีคนฝากคำถามมาพี่รถแม่น้องพี่เขาก็อยู่ด้วยนะต้องถามต้องถามมีคนถามมาว่าพี่โก้กับแน็กชาลีนี่ใครใหญ่กว่ากันครับหมายถึงผมเหรอหมายถึงอะไรครับตัวครับได้เคยเจอไหมครับว่าตัวใครกล้ามในก่อนกันอะไรเงี้ยครับถ้าตัวเนี่ยเขาอาจจะใหญ่กว่าครับไม่มีแต่ครับจบแล้ว นี่พี่โก้นั่งอยู่เนี่ยก้นไม่ติดพื้นนะผมโดนเลยเนี่ยครับผมคือมีกางเกงคัดอยู่ไปไม่ถูกเลยเดียวแต่เรามั่นใจครับผมดูว่าจะเป็นข่าวเปล่าก็รู้เลยเนาะอ้าวช่วยฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้จะมาติดตามละครหรือว่ามีจะมีงานอะไรยังไงได้บ้างไหมครับใครดีครับใครดีครับก็ขอบคุณครับก็ตอนนี้มีละครนะครับเรื่องสี่ไม้คานนะครับออนอยู่วันนี้ก็มีนะครับวันนี้จบไปแล้วไม่ทันแล้วยังไม่จบใกล้แล้วเขายังดูทำอยู่นะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็จันทร์สุขฝากดูด้วยรวมไปถึงมีเพลงนะครับจากวงลูกท็อปนะครับซิงเกิลหนึ่งแวะนะครับก็ยังไปฟังกันได้อยู่นะครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ปลายปีนี้นะครับทำไมเพลงแวะต้องมีวงเล็บ yes ด้วยครับเหมือนแบบไม่มั่นใจมัน yes หรือ question mark แบบใช่ไหม yes รู้ไหมผมอ่านเพลงนี้ผมก็เปิดเพลงใช่ไหมลูกท็อปแวะ yesผมรีบฟังทันทีไม่ได้มีความหมายอย่างที่หัวผมคิดเลยไม่มีเลยฮะอันนี้ตั้งใจครับลูกสับสนในทันจริงหรือไม่ฮะไม่ครับผมมันบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเลยแวะแล้วก็ yes คือหมายว่าใช่ไหมใช่ไหม yes อ๋อผมว่าอะไรเนาะคิดเหมือนผมไหมเหรออันนี้ไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยผลงานเพลงนิดนึงฮะอันนี้ทำไมถึงมีโอกาสได้ไปร้องเพลงเกิดอะไรนี่ผมไม่ได้ร้องผมเป็นมือกีตาร์มือกีตาร์ก็เป็นคนเขียนเพลงเขียนเพลงใช่ครับก็เป็นวงที่ทำกับเพื่อนมานานแล้วแหละอยู่กับค่าย Spicy Dish นะครับก็มีผลงานออกมานานๆทีแต่ว่าปีนี้พยายามปล่อยเพลงให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวปลายปีจะมีซิงเกิลด้วยอ๋อจะมีโอกาสได้เห็นวงนี้หรือพี่โก้เนี่ยฟีเจอริ่งกับพอๆบ้างไหมครับมีโอกาสได้แล้วโอเคอยู่เลยอันนี้นี่รับปากนะต้องร้องเพลงด้วยกันนะได้เลยอ่ะนอกจากวงลูกท็อปใช่ไหมฮะที่เขาเต็มใจบอกมีอีกวงไหมมีวงเดียวไม่หรือว่ามีผลงานอีกไหมหรืออะไรเงี้ยก็ตอนนี้โฟกัสอยู่ประมาณนี้อยู่ให้ทุกคนติดตามตรงนี้ก่อนอ๋อติดตามนะครับน้องๆที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับพี่พลอยครับมีงานอะไรบ้างอยากติดตามอะไรแก่ตอนนี้ก็มานาบ้านนาเพิ่งจบไปค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องมังกรเจ้าพญาอยู่โอ้นะเป็นรับบทอะไรยังไงครับมังกรพญาคนเป็นเจ้าพญาหนูเป็นปลาอยู่ในเจ้าพญาหนูรับบทเป็นครูค่ะเรื่องนี้ก็ถ่ายกับคุณอาฉลองไฟพิวิจิตรค่ะบูนะไปบูตอนแรกหนูคิดว่าหนูไม่ได้บูอยู่ดีหนูบูเฉยเลยอาฉลองมีปิ้งไก่ไหมเรื่องนี้ไม่มีปิ้งไก่เรื่องนี้อยู่แม่น้ำเจ้าพญาปิ้งปลามีปิ้งปลามีปิ้งปลาด้วยปิ้งปลาไม้สีเขียวๆฉลองพักดีวิจิตรระเบิดประมาณพุทธพุ่งปลาพุ่งปลาโอ้อันนี้ระเบิดเรือค่ะระเบิดเรือเลยเหรอใช่โอ้น่าดูน่าดูนะติดตามเลยนะครับก็อีกประมาณ2ปีได้ดูแน่นอนนะครับนานแต่มันจะนานไหมไม่รู้อ่ะเร็วๆนี้ก่อนปีหน้าไหมพี่ประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้อ่ะรอคิวออนนี่อ่ะส่วนไอทีก็ตามไปอยู่แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยเลยทีเดียวครับเอาปมือก่อนเอาคนนี้
สับใส่ถุงแยกน้ำจิ้มให้ผมด้วยครับผมหนูอะเมื่อกี้พี่โก้พูดอยู่ใช่ไหมคะหนูได้ยินเสียงชัตเตอร์พี่ตัดเป็นวิดีโอก็ได้พี่เอาไปทำสต็อปโมชั่นอะไรเสียงมาจากไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครับผมและงานวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เอาอีกเหรอเอาอีกอะชิดเลยนะฮะช่วงต่อไปครับพี่โก้ครับพี่อภรครับเราจะมีกิจกรรมแบบใกล้ชิดศิลปินมากขึ้นเล่นเกมกันหน่อยไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเคลียร์เก้าอี้ข้างบนครับเด็กเคลียร์เก้าอี้ก่อนเกมต่อไปนี่เราจะให้คนที่มาลงทะเบียนนะครับใครที่ไม่ลงทะเบียนยกมือขึ้นวันนี้มาแล้วนะฮะเป็นเกมเปิดเลยผมนี่เป็นเกมที่ชื่อว่าส่งความห่วงใยซึ่งเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับจะมีให้แฟนคลับนะฮะมี4ท่านศิลปิน1ท่านนี่วิธีการเล่นเกมนะครับจะให้หลอดกาแฟคนละ1หลอดแล้วใช้ปากเนี่ยเม้มไว้นะครับหลังจากนั้นจะให้ศิลปินนะฮะเม้มปากเฮ้ยขออ่านผิดนะฮะหลังจากให้ศิลปินเม้มหลอดนะครับแล้วค่อยวางนะฮะยางที่ดูหลอดนะแบบส่งต่อยาปฏิบัติง่ายๆอ่ะคาบหลอดไว้แล้วก็ส่งต่อยางใครเร็วสุดนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลมอบให้นะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับนี่แต่ว่าเอางี้เถอะพี่โก้ไม่อยู่แล้วงั้นการถ้าพี่โก้ไม่อยู่ผมมานะนี่ฮะพี่พลอยจะฝันร้ายไปตลอดชีวิตเลยนะครับแน่ขออนุญาตครับอ่ะเดี๋ยวให้หลอดกับพี่โก้กับพี่พิงพลอยนะฮะคนละหลอดนะครับนี่แล้วสาธิตวิธีการส่งยางนี่การส่งยางนะครับการส่งยางนะฮะโดยใช้ปากเนี่ยบังคับหลอดนะฮะให้ยางเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่มีเทคนิคการงอหลอดด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวใช้ปากครับผมเดี๋ยวจะพี่โก้ใจเย็นดิเดี๋ยวจับก่อนอ่ะเราพี่โก้เตรียมพร้อมก่อนนะครับเทคนิคนะครับอ๋อแล้วครับโอ้แม่สาวน้อยช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นการสาธิตเกมนะครับโดยการส่งยาผ่านจากหลอดนะครับผู้ที่แสดงทำการสาธิตนั่นคือคุณโก้และคุณพ่อพี่พลอยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมิวสิกมาใครส่งต่อครับปั๊บปั๊บโดยเอาหลอดเนี่ยส่งต่อแล้วคนสุดท้ายก็เอาหลอดเอาอย่างนี้ใส่เข้าไปในตะกร้านี่นะครับใครสามารถอยู่ในเวลานะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะสามารถไปนะว่าแล้วเออ3ชั่วโมงครึ่งเราใช้เวลามากี่ทีครับจบเพลงนะ3 นาที 3 นาทีนะครับถ้าหลอดอะไรเงี้ยถ้ายางใครอยู่ในตะกร้ามากที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเบและผู้ที่จะมาเล่น2ทีมนะครับทีมละ4คนด้วยกันนะครับขอทีมแรกเป็นทีมของพี่โก้ก่อนนะครับมาแล้วฮะให้พี่โก้เป็นคนจับเลยครับขอ4ใบโดดประกาศให้นะครับพี่โก้ครับมาฮะมิวสิคคอร์หน่อยมาแล้วครับสี่ใบเลยพี่โก้มาเลยมาแล้วระหว่างนี้นะครับให้พี่พิงพลอยกันจับ4ใบกันครับขอแสดงความยินดีกับทีมของพี่โก้คุณจิตตะตานันวงนิยมกิจครับผมปรบมือให้ดูภาพพี่โก้เลยตามมานะครับคุณข้าที่ขออภัยนะฮะจรดกลสิงหาวาดครับผมอ่านผิดใช่ไหมครับอ่านว่าอะไรจันทกรมาจันทกรนี่จันทกรครับมาครับคุณต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณวนิสาสวยกลางและคนสุดท้ายครับทีมกับพี่โก้ครับยินดีด้วยกับคุณพัฒน
รีพุทธเผือกต่างบ้านไหนพุทธเผือกนะฮะพุทธเผือกครับผมโอ้สวัสดีครับผมมาแล้วครับผ่านไปแล้วครับทีมของพี่โก้ครับและทีมของสาวสวยของเราพี่พลอยยินดีกับพี่จูนณัฐนิชาสามารถมาเลยตามมาด้วยคุณอมรรัตนประภาตามมาติดๆนะครับคุณสาวนีสวยกลางและคุณนวลวันรักคงมานี่ฮะครบเรียบครับผมเชิญฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะตรงไหนฮะที่นี่ตรงไหนครับงงฉันอยากอยู่กับพี่โก้เกมต่อไปครับต้องเป่ายิงจุกครับระหว่างทีมของพี่โก้กับทีมพี่พิพรครับว่าใครจะเล่นก่อนนะครับใครชนะได้เล่นก่อนนะครับแล้วก็ให้เลือกครับใจพี่โก้อยู่ตรงกลางหรือพี่โก้เป็นไม้แรกพี่โก้เป็นไม้สุดท้ายพี่พิพรไม้แรกไม้สุดท้ายก็ได้ไม่บอกไหมอันนี้คือสุดท้ายนี่คือสุดท้ายนี่หรืออยากจะอยู่ใกล้ชิดกับศิลปินจะไปอยู่ระหว่างศิลปินก็แล้วแต่ทีมของตัวเองเลยนะครับอ่ะตอนนี้ฮะทีมพี่พลอยครับกับพี่โก้ต้องเป่ายิงจุดไปแล้วนะครับใครชนะนี่นะฮะได้เล่นก่อนนะครับยับยิงยับเป่ายิงปมมือพี่โก้ได้พี่โก้ชนะครับเดี๋ยวเชิญพี่พิงพลอยลงมาเตรียมกับแฟนคลับตรงนี้ก่อนเลยนะครับแฟนคลับพี่โก้ขึ้นมามาแล้วนะครับ4สาวนะครับแม่ใครที่ชนะได้ของรางวัลแบบพรีเมียมนะฮะจาก7 Fresh นะครับตรงไหนดีตัวเองอยู่ตรงไหนดีพี่โก้อยู่ตรงไหนดีตัวเองให้พี่โก้อยู่ตรงไหนดีไม้แรกหรือไม้ตรงกลางไม้แรกเหรอฮะไม้แรกนี่เราจะอดเลยนะเราโกรธใกล้ชิดเลยนะเอาเดี๋ยวอยู่ไหนดีครับเอายกหลังเนี่ยฮะเอาเขินนี่กูตายเอางี้พี่โก้ครับพี่โก้อยากอยู่ไหนเชิญพี่โก้ได้เลยครับผมให้พี่โก้อยู่ตรงไหนครับที่อยากมาดีครับเชิญพี่โก้ตรงกลางเลยครับผมมาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ครับหันให้กล้องถ่ายเลยครับแม่เล่นกับแบ็คดอกเอาสิได้ยังไงหันมาหน้าครับทุกคนหันหน้ากระดานก่อนยืนหน้ากระดานก่อนหน้ากระดานโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลายาวไปไปแล้วครับมีเวลา3นาทีแล้วครับต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ห้ามใช้มือช่วยห้ามใช้มือช่วยโอ้โหสุดยอดมากครับแหมเทคนิคของพี่ก้องครับเป็นหลอดตรงๆครับบางคนเอาคอหลอดนั้นมันจะยากครับคอหลอดห้ามใช้มือช่วยถามแล้วนึ่งดองตามมาติดๆครับอย่าหยุดครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหคอหลอดนั้นมันยากจริงๆไม่เกิดความสามารถไปอีกแล้วแม่เดี๋ยวทีมต่อไปเราขอแบบ EDM นะ EDM มาเลยครับมาแล้วครับปุ๊บโอเคนี่ดึงขึ้นมาครับมาแล้วครับพี่โก้จะได้หรือไม่ได้พี่โก้จะได้หรือไม่ได้อย่าจิ้มคางอย่ามองหน้าพี่โก้โอ้โหมันคือได้เริ่มใหม่อย่าตกเริ่มใหม่ดึงมาเวลาเท่าไหร่นะครับตอนที่ผ่านไป1นาที20วินาทีครึ่งทางแล้วครับมาแล้วครับไปเลยจิ้มได้เร็วกว่านี้ผมแก้ความสุขสนานดีไรไปแล้วครับสุดยอดมากพี่โก้บอกสบายมากแน่นอนต้องเอาใหม่ไม้สามเราสั่นครับไม้สามเราสั่นครับไม้
ไป2แล้วเริ่มมั่วแล้วไป2สมาธิเริ่มหลุดแล้วไป1สบายสบายชิว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 ไป2ตื่นเต้นตื่นเต้นไปไปแล้วเลยเอาละครับตื่นเต้นสั่นสั่นไหม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 มาแล้วมาแล้วโหแก้มเกือบชนแก้มแก้มเกือบชนแก้มแก้มเกือบชนแก้มครับไปแล้ว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  You are listening to the sound of JD Lays นับถอยหลังเหลือเวลาอีก30วินาทีไปครับได้ครับได้อีกครับไปเลยครับไปเลยครับมาแล้วครับโอ้โหสายหลุดนะครับสายกระโปรงจะหลุดนะครับห้ามอาจารย์นะครับห้ามอาจารย์นะห้ามอาจารย์ครับห้ามอาจารย์ครับไม่ถอดนะน้องไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดโอ้เห็นพี่โก้สายหลุดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวมาแล้วครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ปั่นไปแล้วประมือหน่อยทีมงานสาวสวยมากเลยครับพี่นิวครับตกลงได้ไม่กี่เส้นครับมาไหมประมือหน่อยผมนี่เดี๋ยวผมจะหลุดผมจะหลุดผมจะหลุดขยับมาใกล้ชิ้นนิดนึงครับขยับมาใกล้ชิ้นนึงครับขยับมาใกล้นึงครับรวมพลังครับ1 2เดี๋ยวต้องแบบเชียร์ใช่ไหมหนึ่งสองสามเอบีซีดีเอบีซีดีโอเคโอเคไปเดี๋ยวเกียร์โก้โก้โก้เอบีซีดีเอเอเสร็จแล้วเหรอฮะปั๊มเบอร์หน่อยเชิญพักผ่อนตรงนี้เลยนะครับข้างๆครับพี่โก้จะปวดก็ได้นะฮะหรือจะเดินเล่นจะหยอกล้อทำลายสมาธิทีมต่อไปก็ได้ได้เหรอแล้วแต่พี่โก้เลยครับผมอันนี้ก็คือพลาดครับผมทีมพี่พิกพอยเป็นคนที่ได้เห็นการเล่นเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับได้เห็นจุดอ่อนจุดด้อยนะครับว่าจะต้องวางแบบไหนต้องใส่แบบไหนนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วครับ5 4แกงเล่นแกงเล่นแกงเล่นครับผมอันนี้คือโปมันขาดใช่ไหมครับขาดใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมครับผมนี่นี่อันนี้ต้องสีหลอดแค่ไหนสีหลอดแค่ไหนจะง่ายกว่าแค่ครับครับผมหลอดตรงนั้นนะฮะได้อันนี้เป็นพันสายยันหรือไงฮะยันไงเอาใส่สีนะป้องกันตัวครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวมองกล้องก่อนเดี๋ยวผมเล่าก่อนถ้าพร้อมแล้วเราสตาร์ทเลย5 4 3เดี๋ยวมือ2 1 Music Bar ไปแล้วจิ้มคางจิ้มคางโอ้ได้ที่ช่วยได้ที่เก่งได้ที่เก่งโอ้ยิ่งมาขยิบเจอภาพขยิบท่านี้ก็ไปครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหแก๊งนี้น่าจะได้เปรียบนะครับแก๊งนี้ได้เปรียบนะครับเอาละครับต้องสกอร์ครับทำไมไม่สกอร์ครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหอะไรนี่ภาพนี้ภาพนี้เฮ้ยอะไรฮันเดิมโอ้โหสุดยอดโโอ้โหผมชอบไม้สามมากเลยครับแม่โอ้โหเธอนี่ลีลาแบบโอ้โหสุดยอดนะนี่ฮะครับผมตีจับผมตัวเองได้ฮะจับผมตัวเองไปโอเคแล้วปั๊บโยกได้เต้นไปเต้นด้วยสิครับโยกด้วยเทคนิคการมอบไม้สามนี่โอ้โหต้องเร็วกว่านี้ครับโอ้สุดยอดมากเหลือเวลาอีก1นาที12วินาทีโอ้โหครับพร้อม
้ตายสู้ตายสู้สู้พอพอสู้สู้พอพอสู้สู้พอพอสู้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 เอาแล้วเอาแล้วยกได้ครับบนเวทีครับสองมือหรือเปล่าสองเท้ากันมาเหยียบเบรกคิดถึงเกียร์เอ้ยไม่ใช่เหยียบเบรกคิดถึงเกียร์ใส่เกียร์คิดถึงเธอสวยนะฟิลคุณดีขึ้นราคาพิจารณาอย่างนี้นะครับผมเหลือเวลาอีก20วินาทีครับต้องเร็วกว่านี้ฮะรู้สึกว่าสปีดจะเบาลงครับสปีดจะเบาลงครับ7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาทีเดียวครับเราประทับการนับหนักยากเลยนะครับมาดูจากรูปแล้วตัวมั่นใจไหมตัวมั่นใจไหมฮะนับข้างหน้าไปฮะมานับกันตรงนี้เลยครับมาเลยครับและตอนนี้ครับมาพี่เดียวมาเราประทับกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้กี่กลาดูนะครับอันนี้ของพี่พิงพลอยนับตรงนี้เลยนับตรงนี้เลยสิมาเลยครับหนึ่งเดี๋ยวนับบางไหมนับบางอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เส้นพิงพลอยได้14เส้นและพิงโก้ได้กี่เส้นครับพิงโก้ได้14เส้นและพิงพลอยเป็นฝ่ายชนะประเมินผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้ของรางวัลนะจาก7 Fresh นะครับมอบให้นะครับต้องพิงโก้ถ่ายด้วยเนาะเชิญพิงโก้ถ่ายภาพด้วยนะฮะพิงพลอยถ่ายภาพด้วยนะครับส่วนผู้แพ้นะครับจะได้ให้พิงโก้เนี่ยกอดคนละ1ทีนะฮะครับผมครับผมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้แฟนขับถือนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าออกไปรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับมาเลยครับเป็นแก้วจาก7 Fresh เลยนี่เอาไหมไม่เอาไหมอยากได้ไหมใครไม่เอาผมเอานะอยากได้จริงๆเลยครับขยับมาข้างหน้าเลยครับก้าวมาข้างหน้าเลยครับเก็บเก้าอี้เลยครับทีมงานเจอพี่โก้ครับถ่ายภาพด้วยเลยครับเดี๋ยวพี่พิงพลอยอยากได้เหรอฮะเอาเหรอได้เหรอมาเชิญครับมาแล้วเนี่ยจังหวะพี่ก็ได้ดีเลยเนี่ยนะโอ้อ่ะมองกล้องครับ1 2 3นี่ทูความภูมิใจเหมือนได้ถ้วยหน่อย1 2 3เย้เดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วอ๋อโอเคให้เลยเหรอครับให้เลยใช่ไหมฮะบอกกล้องทีครับ1 2 3โอเคครับ1 2 3โอเคครับ1 2 3โอเคครับผม1ได้อยากได้ปมมือหน่อยขอบคุณมากไปนะครับขอบคุณมากครับผมทีมผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจไปครับเรามีของรางวัลผู้แพ้ได้กระเป๋าอย่างสวยหุ้ยสวิตเฟชั่นสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยหุ้ยเอาสินะมันดีหมดเลยบอกไม่ถูกมันไหนจะเป็นกับกันเนี่ยพี่โก้อยากได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้พี่โก้ใหม่ครับผมพี่โก้มาเลยครับปมมือหน่อยนี่ครับรับไปเลยฮะ7 Fresh นะครับจัดให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่พ่อก็อยากได้อีกแล้วครับโอ้ยทุกอย่างเลยเดี๋ยวจัดให้พิเศษครับใครชิมถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับน้องๆครับส่งมาให้พี่โก้ด้วยอีกอันหนึ่งครับให้ก่อนเลยครับครับผมนี่ครับโอเค1มาต้องนะฮะตรงกลางครับ1 2 3ทีมแข่งโ
โอเคโอเคครับไปเลยโอเค1 2 3เย้ขอบคุณครับผมอัปเปอร์มือหน่อยดีใจดีใจดีใจเหมือนผู้แพ้จะได้จิกนะเรื่องแปลกๆนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวทีมงานเก็บให้พี่โก้กับพี่พลอยหน่อยนะครับเอาโอ้พี่โก้อย่าพูดตัดให้อย่าพูดตัดให้พิเศษแบบยิ่งใหญ่เลยแบบพิเศษเลยทีเดียวครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเอาอีกอ่ะเกมต่อไปมานี่ครับเกมต่อไปของเรานะครับแม่จะเป็นเกมใบ้คำใบ้คำเหรอกติกาของเราครับเกมใบ้คำนี่นะฮะเราจะให้ทูแผ่นป้ายฝั่งตรงข้ามทีมเราเนี่ยนะฝั่งตรงข้ามนะครับจะต้องทำการใบ้ให้ตอบให้ได้ว่าเอางี้ล่ะย้อนมาดีกว่าเราอยู่ช่อง7ด้วยกันละครช่อง7มีหลายตัวหลายเรื่องด้วยกันครับนี่จะเป็นชื่อละครเนาะจะเป็นชื่อละครจะเป็นชื่อละครนะครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยถือชื่อละครขึ้นมาฝ่ายนู้นเนี่ยใบ้ยังไงก็ได้ห้ามมีคำที่เป็นชื่อละครถ้าพูดคำนั้นออกมาก็ถือว่าแพ้ถือว่าคำนั้นไม่ได้คะแนนก็ต้องเริ่มแผ่นป้ายใหม่นะครับแหมอย่างเช่นถ้าขิงก็ลาขาก็แล้วสมมติขิงก็ลาขาก็แล้วจะไปยังไงอ่ะแม่พี่ปื้มเอาพูดได้เอาคุณปวีขึ้นต้มยำมาได้อ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเหรอต้องเป่ายิงจุบแล้วนะครับพี่อภพครับพี่ริโก้ครับใครชนะได้เลือกก่อนครับมี2หมวดด้วยกันหมวดง่ายกับหมวดโคตรยากครับครับผมเราแบ่งเป็นอย่างนี้ฮะเราจะทำนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยำยิงยำปากกระเป๋ายิงเย้เด็กๆครับไปให้พี่พอได้เรียกเลยนะครับซ้ายหรือฝาจิบมาแล้วรอสักครู่และทีมที่จะได้อยู่กับคุณพิทพอยนะครับ4ท่านนะครับยกไปหน่อยครับผมอ่ะเชิญครับผม4ท่านครับมาครับผมมาแล้วครับพี่พิทพอยขอ4ใบครับมาเลยครับระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่โก้จับ4ใบนะครับรอเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทีมคุณพิทพอยครับคุณพี่เขาต้องรีบแน่เลยคุณตรีแซ่แต้เดี๋ยวคุณตีแซ่เต้คุณตีแซ่เต้นะครับคุณเกตกมลแหมคุณเกตกมลเจอครับผมใครนามสกุลสิงหาวาดครับผมคนเดิมต้องเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนกับอีกคนหนึ่งนะครับคุณจรัสพันธ์จรสพันธ์คุณจรสพันธ์ชนเจริญนะคุณจรสพันธ์ชนเจริญครับไม่มีสระสักเลยครับพยาโอ้โหนะมาแล้วครับอีกหนึ่งใบครับยินดีด้วยกับคุณพัฒนรีอันนี้คนเดิมครับผมโอ้เล่นแล้วเดี๋ยวเอาออกมาก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปออกก่อนใส่เข้าไปโอเคมาแล้วนะครับคุณพัทริยาวงนาคนะครับอ้าวต้องเลยเชิญครับใครที่ถูกได้ชื่อแล้วเชิญตรงนี้เลยนะครับทีมของพี่โก้คุณรัติยาได้ไทยสงนะครับมาด้วยคุณโบนัสทองแย่คุณกิตติยาฉิมรำหรือฉิมธรรมนะครับและคุณวริศรายินดีด้วยนี่แหละครับสวัสดีครับใครอยู่ทีมของพี่รีบครับทีมพี่โก้อ้าวทีมพี่พี่บอยขึ้นเวทีขึ้นเวที
ออ้าวอ้าว1 2 3นี่ก็3คนเหมือนกันอุ้ยตายเอ้าผมประกาศเป็น4ชื่อโอ้แม่จับทีมงานหยิบมาให้เฮียหน่อยแล้วกันนะอ่ะหยิบมาเลยแล้วกันหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาเลยนะครับทีมงานพี่พอๆนะครับคุณจะคุณจิรัชยาเรื่องเครื่องทองน้อยจิรัชยาเครื่องทองน้อยมาเลยนะครับอยู่กับพี่พอพอนะครับอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนครับอีกพี่เลยมาเลยครับยินดีด้วยกับคุณวนิสาสวยกลางเล่นไปแล้วอันนี้ต้องเอาออกนะครับใครเล่นไปแล้วออกก่อนนะครับคุณจูโอ้จูรัวดีอ่ะจูอะไรนะจูรีวดีมีไหมครับประเมินหน่อยยินดีด้วยนะครับแม่ไปให้แข็งแรงครับสู้ๆเกมต่อไปของเราสู้ๆนะใครที่เป็นกองเชียร์พิทพอยเสียงมาไมโครโฟนครับผมทีมงานครับใหม่ให้หน่อยครับครับผมขอบคุณครับพี่โกครับเฮ้ยนี่ฮะอ้าวเชิญครับผมพร้อมไหมครับเข้าใจกติกาไหมครับเราจะเป็นชื่อละครสมมุติเป็นละครเจ้าขุนทองไปยังไงครับเจ้าขุนทองเดี๋ยวสามารถเปลี่ยนหมายได้นะเอากำลังใจก่อนนะคุณได้4 คนช่วยกันได้สมมติเจ้าขุนทอง1 2 3ไมโครโฟนใหม่ตัวเอาทุกตัวเลยดูแลเลยนะตุ้มตุ้มหมดแล้วนะครับหมดทุกรายละครับผมเปิดแล้วนะครับเอาไว้ตอบนะครับผมโอเคครับถือได้ไหมครับถือได้จริงๆไม่ดูดจริงๆจริงถือได้จริงไม่ตื่นเต้นจริงพี่พอฮะเขาเขินอยู่ก็อะไรเพียงครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานครับทีมงานเสียงเปิดให้แล้วครับแล้วคราวนี้ลองครับรอไหมโอเคเบี้ยวเขินถ้าพร้อมแล้วครับ3 2 1 Music Barออกไปเลยครับไม่ทองคำเวดีไปกับพี่โก้เจสซี่คอนเสิร์ตตูมบ้างไปข่าวสีสันบันเทิงจะแกะข่าวบันเทิงตอนเที่ยงไปอ่ะข้าไปสองหน้าเลยครับสองหน้าผ่านไปพี่มาดีผ่านไปโอ้โหหน้าเหรอเนี่ยจะโดนมาเช้าจะมูนดินี่ครับต้องไปโอ้โหคู่กันไอ้โดนได้ล้านนึงอ่ะยังหัว
อีกกี่นาทีหนึ่งนาทีนี่นี่กับอ้อพี่เป็นพิธีกรน่ะย้อนหลังย้อนหลังไปบ้านค่ะบ้านนี้โอ้โหน้องไม่รู้จริงจริงถือเวลาอีก30วินาทีแกปะไอ้ต้นอะไรอยู่วะตีวัดช่วยคอนเซิร์ตช่วยคอนเซิร์ตมาวันนี้วันนี้ไอ้เชฟเก้าไอ้รถเชฟแปดเชฟเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาทีมของพี่พลอยของเรานะครับสามารถทำมาได้4รายการ4คะแนนมันยากมันยากมันยากเพราะฉะนั้นเทคนิคช่วยกันไปได้ถ้าว่ากลัวศิลปินไม่ได้ยินก็พูดออกไปนะพูดออกไปจะได้ยินชัดกว่าเลยนะครับเอาละครับปรบมือหน่อยขอเชิญทีมยอดนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับขึ้นบนเวทีครับสู่สังเวียนเดือดเอาแล้วนี่ครับก่อนอื่นขอทราบของรางวัลทีมแพ้ทีมชนะก่อนได้ไหมครับรอบนี้จะได้รู้เลยเอาแล้วนะครับของรางวัลเป็นอะไรครับผมทีมชนะเป็นอ๋อแพ้ได้แก้วชนะได้กล่องข้าวว้าวกล่องข้าวแล้วได้กล่องมีข้าวไหมครับไม่กล่องไม่มีข้าวไม่มีอ้าวตอนนี้เราครับรวมพลังครับ1 2 3เฮ้ยเอาล่ะกำลังใจมากำลังใจมานี่ฮะเดี๋ยวไม่อยู่ในปากไม่อยู่ในปากโอเคไม่อยู่ในปากชื่อคนแรกชื่ออะไรครับสร้อยครับพี่สร้อยครับชอบพี่โก้มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่6ปีไม่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรนะฮะนานมากครับนานมากแล้วเอาละครับถ้าทีก็ได้ครับเลยเรียนตลกตรงนี้เลยถ้าสี่ไม้ค่ะไม่อยากถ้าพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1มิวสิกฮะเอาละเป็นบทละครครับเป็นบทละครเป็นบทละครผ่านไปได้ผ่านไป5อะไรนะ5ดาวโหยากอังกอร์อังกอร์เอ้ยไม่เป็นไรขอที่มีแม่มดใช่ไหมแม่มดสามารถได้เป็นเกียร์แก้วโอ้โหสองคะแนนโอ้โหคอมแบ็กโอ้โหสามคะแนนมัสยาโอ้โหสี่คะแนนเอาละชนะหรือไม่ชนะหรือไม่ชนะหรือไม่เร็ววันนี้พี่เบียร์กลับพลิกอ๋อพลิกกลับดินฟ้าดินฟ้าอ๋อพี่กินสุดาวตุ๊กโซนั้นคู่กรรมดาวพระศุกร์โอ้โหโว้ยบุกลุกเล่นกับพี่อ๋อมนางร้ายแม่หน้าแม่ใหญ่แม่ไอ้สื่อครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อสู้หินย้อยหินงอกหินย้อยอีกหนึ่งอาแข่งนะเท็จตัดเท็จร้อยละเท็จ
เหล็กเหล็กไหลเหล็กไหลโอ้โหอ่ะครับไปต่อเลยครับโอ้อะไรนี่อะไรนี่อะไรเดี๋ยวมึงจะบังกูจะบังกูจะบังสาม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 หมดแล้วหมดแล้วเหลือเวลาห้าหกสามสิบวินาทีก่อนก่อนก่อนแล้วอุ่นอุ่นไอรักลูกลูกกอกลูกไม้หล่นไกลไม่ไกลต้นเฮ้ยจบแล้วลูกไม้หลักสี ห้าสี่สามสองพี่ก็ได้ทั้งแรงหนึ่งศูนย์ปอบปอมีพี่โก้เชื่อเฉือนมากครับทำไปได้สามครับสามคะแนนโอ้ได้เยอะขนาดนี้เนี่ย11ครับ11คะแนนโอ้โหผู้ชนะของเราฮะเดี๋ยวพี่โก้รับของรางวัลไปก่อนเลยนะครับเป็นเหมือนกับปิ่นโตนะฮะปิ่นโตไม่มีข้าวนะไม่มีข้าวใช่มั้ยครับไม่มีข้าวนะครับนี่เอาไปเลยนะครับน่ารักมากจาก7 Fresh ของเรานะครับนี่เอานะฮะเดี๋ยวขอเชิญพี่พอๆนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับอ้าวทีนี้ครับขยับมาข้างหน้าหน่อยคนละครึ่งก้าวมีเก้าอี้โดเรมอนไหมครับขยับพี่โก้ขอให้ครึ่งก้าวได้ไหมครับโอเคมาพี่โก้ไปหน่อยครับตรงกลางจะสวยมากขอบคุณมากครับสวยงามมากเย่หน่อยเย่หน่อยหนึ่งสองสามเย่นี่เราคือแชมป์ขอบคุณมากครับผมเอาละครับและผู้ที่แหมพลาดท่าไปโพลเล่นก่อนอาจจะตื่นเต้นหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับ4ครับ4คะแนนฮะในหมวดรายการทีวีครับช่อง7นะครับก็รับของรางวัลนะครับเป็นแก้วจาก Seven Fresh เราไปนี่อ้าวจัดเลยครับเชิญบนเวทีได้เลยนะครับโอเคแล้วครับพี่เขินเขินขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับใกล้ชิดกันหน่อยครับมีพี่พลอยกับพี่โก้บอกว่าขอชุดใหญ่หนึ่งชุดด้วยนะครับหนึ่งสองสามยิ้มเย่เลยได้ไหมหนึ่งสองสามเย่โอเคชิดได้ได้ได้ครับผมครับขอเครื่องมือหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เอาอีกเหรอเซเว่นเซเว่นนายไปในน้ำเละครับพี่นี่เลยเซเว่นเฟสของเราเอาอีกจัดให้ประมือหน่อยและเกมต่อไปของเราครับผมมาน้ำมะนาวน้ำเปล่าน้ำตูมน้ำมะนาวสองน้ำยาลบราคาลูกผิดสองสองมีสามมีสามสี่ไม่มีไม่มีสามสี่เอ็มมีไหมไม่มีสี่เอ็มไม่มีเหรอไม่มีไม่มีครับสามชนิดตามี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 ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาจริงครับเลย13ครับ13คะแนนได้ดีครับไม่เป็นไรก็ทีมบนเวทีแล้วเดี๋ยวให้ทีมผู้แพ้ก่อนเนาะเอาปมมือหน่อยได้เ
สวยๆจาก Seven Fresh Day ขอบคุณมากเลยครับผมว่ามันเป็นตกใจตรงถ่านไฟฉาย 2A โอ้เรื่องมันยาวนะพี่โก้นะครับผมพี่โก้สวัสดีครับเดินขึ้นมาคนละ19ได้ไหมครับแสงไฟตกกระทบใบหน้าสวยงามเลยครับโอเคหนึ่งสองสามมีเย้หน่อยหนึ่งสองสามเย้ขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับผมสำหรับผู้ชนะครับเชิญเลยครับผมมาเลยของรางวัลก็จะเป็นโอ้โหนี่เป็นชุดอะไรสักอย่างนะกรองแบบมาเวลเลยครับมีทั้งธานอสไอรอนแมนเอ๊ยอ่ะหลายอย่างเลยนะครับถ่ายรูปเลยครับประกบข้างนะครับพี่โจแล้วก็พี่พลอยได้เลยครับนี่เรียบร้อยครับผมประมือขอไม่หน่อยขอไม่หน่อยก็เลยจะถึงช่วงรับประทานอาหารแล้วเราไม่ได้กินข้าวร่วมกันเหรอวะเราเห็นชื่องานเป็นชื่อโอ้ชื่อสนมชื่อแบบหิวแล้วครับหิวแล้วเหรอโอ้ยน่าสงสารเลยเนาะตอนนี้ใครมีน้ำให้พี่ๆก็กินหน่อยมีน้ำไหมมีน้ำไหมมีอยู่มีอยู่น้ำขั้วคอหน่อยแม่ถ่านไฟฉาย 2A คอแห้งเลยครับอ่ะชุบครับผมเดี๋ยวจริงเหรอแจกจริงเหรอจริงเอางี้เอางี้ได้ไหมพี่ปอพอพอดีพี่โก้เขาจะตักไหมน่ะช่วยป้อนพี่โก้หน่อยได้ไหมขอดึกคำได้ไหมขอดึกคำได้ไหมครับปอมือหน่อยขอคำใหญ่ใหญ่หิวมากขอคำใหญ่ใหญ่เลยครับมาแล้วฮะคู่จิ้นที่ดังมากในตอนนี้นะครับและช็อตไฮไลท์ครับขอทีมเพิ่มอีกหน่อยโอ้โหเปิดจะแกล้งหรือเปล่ายังไงว้าวและพี่พอก็ตักกินเองด้วยพี่โก้ได้กินแล้วอ่ะป้อนพี่พอบ้างสิครับผมโอ้โหในจอนี่ดูเดือดนะโอ้นอกจอนี่ดูดีโอ้โหหวานเลยครับหวานเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะนี่ฮะหนึ่งช็อตครับโอ้คนลุกเลยปมมือหน่อยทีมงานครับอย่าหาไม่พูดนะครับโอ้โหครับโอเคโอเคอันนี้ก็จบตอนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอเคโอเคโอเคโอ้ค่อยๆดูดนะชื่นใจชื่นใจโอเคเดี๋ยวอีกเบรกนึงอ่ะอีกเบรกเนี่ยเปลี่ยนแก้วกันก็เหมือนกับจูบกันทางอ้อมคนลุกซื้ออันนี้งงแล้วไหนใหม่อันไหนนะสนุกสนานครับแล้วก็การมิทติ้งของเราก็จบเพียงเท่านี้เฮ้ยเอาอีกเหรอเอาอีก7 7 7 7ร้องเพลงกันหน่อยไหมได้เอาไหมเอาไหมเอาเอาอย่างนี้เอาเลยนะแล้วแฟนคลับจะช่วยเต้นไหมอ่ะอยากให้แฟนคลับช่วยเต้นไหมอยากค่ะอยากครับอ้าวพอทั้งตรงนี้เราไม่ห้ามนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้1โชว์พิเศษที่ทั้งคู่ตั้งใจจะมอบให้กับแฟนคลับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับสเปเชียลโชว์ในค่ำคืนนี้
อดีตแต่วินาทีในชีวิตนี้เธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เป็นลามีนึกว่าจะเปิดหัวใจที่ไม่เจอทำให้เธอยิ่งเหงาอยู่บ่อยไม่จริง
ไมเลยยังไม่เคยจะไปหาใครไปอยากคิดอะไรอยากรู้ไว้ศิลปินซับหน้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอพี่โก้พี่บิ๊กพลอยซับหน้านิดหนึ่งฮะแล้วที่นี่ก็จับรางวัลลัคกี้ดอกครับถ่ายรูปกันหน่อยไหมเอาไหม
เอาไฮทัชหรือว่าบิ๊กฮักดิเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเอางั้นเหรอเราคนจริงเอ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะมีพิเศษครับให้ถ่ายรูปกับศิลปินครับเอางี้นะให้แบบนี่ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอที่ศิลปินแต่องค์ทรงเครื่องก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ถามทีมงานก่อนแป๊บนึงถ้าถ่ายรูปตรงมันจะแน่นไปไหมโอ้ยดูโอ้ยทำไมเธอช่างรุนแรงขนาดนี้ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะพี่นิวนี่พี่นิวสมัยก่อนนี่เป็นพิตตี้มาก่อนแบรนด์รถชื่อดังนี่ต้องแย่งตัวก็เลยนะนี่เห็นสาวไม่ได้อ่ะรูดอ่ะรูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่โก้ก็ได้ยืนตรงนี้พี่พอยืนตรงนี้ปั๊บใครที่ถูกประกาศรายชื่อยืนตรงกลางแล้วเดี๋ยวศิลปินแบบสนิทใกล้เลยนี้เลยถ่ายรูปตรงนี้กันโอเคนะมีกี่คนครับที่ผู้โชคดีครับทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดคงเลยจริงๆขออนุญาตเป็น30ได้ไหม30นะ30ปบมือหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นมาเล่นเกมแล้วถ้าเป็นชื่อ3ก็จะได้เลยครับเนื่องจากความรวดเร็วต้นซ่าขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะครับถ้าหากว่าพี่โดกับพี่พ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญด้านบนได้เลยนะครับก็รู้ว่าชอบแต่จะช่วยไม่ได้ถ้าจะช่วยก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่เฮ้ยเก่าไปแล้วครับแล้วใช่ไม่ใช่แน่ๆพี่ก็ได้เอาไปดูใกล้ๆไม่ใช่ นะครับใครที่มีการประกาศรายชื่อออกไปนะครับขอเชิญยืนตั้งแถวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเชิญขึ้นไปถ่ายภาพทีละคนครับคุณแก้วตานวมมีบุญนวมมีคุณตามมาเลยนะครับคุณพัฒนรีตุ้นเผือกตามมานะครับคุณพันธิตานี่สามแล้วนะครับตามมานะฮะเฮ้ยซ้ำหรือเปล่าแล้วกี่ดอกครับคุณพันธิตาวิสิทธิ์สมบูรณ์สี่แล้วนะครับคุณนิดาหุ่นปั้นแม่ล่าสุดครับมีคำสั่งพิเศษเลยนะฮะทางผู้บริหารของ Cast Magazine แล้วก็ Seven Fresh ของเรานะครับอยากให้ได้ใกล้ชิดกันนะครับก็เลยให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันเลยขออนุญาตเป็นแถวๆอย่างนี้ไหมไม่ต้องต่อยอย่างนี้ไหมได้ไหมดีไหมเป็นแถวอย่างนี้ดีกว่าไหมคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่นี่นะฮะอ้าวเดี๋ยวฉันแต่งหน้าทุกแต่งหน้ารอแกเอาเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยจะมี20คนครับที่ได้รูปนี้พร้อมลายเซ็นเป็นลายเซ็นทั้ง2คนเดี๋ยวก็มอบให้จะมี20คนครับมี20คนครับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนเก็บอันนี้ไว้ก่อน
ถ่ายทุกคนเสร็จก่อนแล้วขอจับรางวัลอีกรอบหนึ่ง20คนที่ได้รูปนี้นะครับอ้าวเชิญเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเชิญพร้อมเนี่ยเลยเชิญพี่พิงพอยเชิญพี่โก้บนเวทีปรบมือหน่อยมาแล้วอ่ะขอได้เชิญครับท่านแรกครับผมเชิญครับผมได้เลยครับยินดีด้วยนะแล้วอีกคนที่สองคนที่สามต่อเลยนะครับเออามาเลยครับสำหรับแฟนคลับอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่มาต่อครับขอมิวสิคอลครอหน่อยครับนี่ yeah. I know. I see the bench and can't makeแถวแรกขยับขึ้นมาต่อแถวตรงนี้เลยแถวที่สองเก็บสแตนด์บายรอต่อช่วงเวลาพิเศษนะครับขอบคุณ Seven Face ขอบคุณ Class Magazine ครับโอ้โหวันนี้ได้คิวพี่โก้แล้วก็พี่พลอยมานี่ไม่ยากไม่เคยได้ง่ายเลยยินดีด้วยนะครับเห็นรอยยิ้มของแฟนคลับแล้วก็สบายใจฮะขอบคุณมากมีมินิฮาร์ดด้วยเราต้องคิดท่าเราต้องคิดท่ามีมินิฮาร์ดมีชู2นิ้วมีสัญลักษณ์เลิฟยูไหมเออเราคิดท่าคิดท่าแต่คิดท่าหน่อยคิดท่าหน่อยคิดท่าหน่อยวันนี้มีเขินเขินเขินนี่เลิฟยูเรามาด้วยนี่ถ่ายคู่ด้วยนี่เซเว่นของความสนุกเซเว่นด้วยเยี่ยมเลยโอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ อีกนิดเดียวสิบพี่โก้แล้วไม่เป็นไรวันนี้เราพิเศษครับน่ารักกันไปครับเป็ดของต้นซ่าต้องเลยอ่ะก่อนเขาต้องเลยอะไปดูแหละใครก่อนต้นซ่าถือว่าเสียผีก็เป็นแฟนผมทันทีโดนบวกไม่ได้ตีปากเป็นแฟนทันทีเจ๋งครับโอ้พิเศษคือแคสแมกกาซีนนะฮะจัดกิจกรรมนี้แห่งนี้มาหลายศิลปินแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆครับแฟนคลับทุกคนเลยนะทุกคนจริงๆได้ถ่ายรูปกับศิลปินที่เราชอบนะครับดูผลงานแล้วชอบเจ็บเลยโอ้โหอีกก็ราคาก็แรงติดตามได้น่าจะเร็วๆนี้แหละฮะคู่จิ้นท้ายโอกาสยอดวิวมันคือ60กว่าล้านถึง20ล้านแต่คือแซวรองเท้าพี่โก้เหมือนพี่โก้ถอยรองเท้าใหม่มาเลยขาวขาวขาวจ้วนเลยพี่โก้ใครเดินเกียร์นี่ร้องไห้เลยนะเนี่ยอุ้ยคนเดิมแล้วใครที่มีความคิดนะครับจัดไปเลยจัดไปเลยโอ้ดีมีสำนักเซเว่นด้วยเยี่ยมเลยครับเชิญพวกเราไปนะครับรูปรูปคู่ไม่ใช่รูปกับศิลปินวันนี้เราจะเอาไปไว้ที่แฟนเพจนะฮะของ Cast Magazine ครับย้ำนะครับรูปในวันนี้นะฮะจะเอาไปที่แฟนเพจของ Cast Magazine ครับไปรออัพโหลดได้เลยครับทุกรูปแน่นอนสวยหล่อตาอย่างกระพริบจะเกี่ยวเก่งลูกกระตาไหมขอบคุณมากครับ
ยอดสุดยอดนี่หล่อมาก
ากเลยสุดยอดขอบคุณมากครับโอ้เดี๋ยวเขินใช่ไหมไม่มองกล้องเลยอ่ะก่อนพี่โก้ไม่มองเลยนี่ไม่ได้ฮาร์ดนะครับโอเคสองนิ้วโอเคเสร็จครับขยับมาเลยครับขยับมาเรื่อยๆเลยครับเขียนมาดิ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 นี่น่ารักมากโอเคโอ้ยน่ารักครับมีน่ารักมีน่ารักขอบคุณมากครับอย่าทิ้งน้องโก้อย่าทิ้งน้องพี่พลอยนะแบบจิ้มแก้มจิ้มแก้มหุยขี้เอ็นอ่ะขี้เอ็นอ่ะขอบคุณมากครับขี้เอ็นขี้เอ็นโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้เซเว่นเฟสและแคสต์ของซีนครับเด็กที่พี่ยิ้มได้ก็สบายใจพี่เข้าสิงเลยไหมพี่เอาเลยไหมไดThank you.
กับแคสต์แมกกาซีนเลยโอ้โหสุดยอดไปก็เหมือนกับเพิ่งทำงานเสร็จมาเลยนะครับผมเสร็จครับเดินจุดออฟฟิศเลยน่ารักมากครับสุดยอดสุดยอดครับผมส่วนคนต่อไปเหมือนเล่นบอลมาเลยยอมนี่ต้องเอาให้อายคนนี้จริงครับจริงครับนี่แฟนกับพี่โจ้กับพี่พลอยน่ารักมากเลยโอ้ฟินไหมฟินไหมขอบคุณครับหมดเพียงแค่นี้นะครับพี่ที่เหลือได้กับพี่หมดแล้วพี่ก็ได้แล้วได้แล้วคนอื่นได้คนอื่นได้ชอบแกงชอบแกงพี่เขาพลังพลังโอ้แรงแรงโอ้โอ้โอ้หูตาไหลหูตาไหลไม่ฟังอะไรพูดเลยหูเนี่ยหูเสร็จครับเสร็จครับสุดยอดอีกท่าหรือยังอีกท่าเป็นอย่างดีอีกท่าหรือยังยกแขนไหมยกแขนไหมอยู่ข้างบนก่อนนะครับชื่อต่อจากนี้จะเป็นชื่อที่ได้ลายเซ็นของศิลปินนะครับพร้อมกับรูปนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะเซ็นนี่เดี๋ยวทีมงานไปยกโต๊ะมาให้เนาะให้น้องๆได้นั่งกันเนาะโอเคไหมระหว่างนี้ทีมงานจัดหน่อยมาแล้วเอาดีครับขออนุญาตขอแสดงความดีด้วยกับคุณประกายเพชรรัตนาวดีมีสุขครับบ๊ายบายแสดงมาด้านข้างเวทีตามมาด้วยนะครับไม่อยากถามอะไรแค่อยากจะบอกรักเฮ้ยของใครเอาเชิญมาโหไม่อยากบอกอะไรเฮียถามว่าคุณวนิสาสวยกลางคุณธัญมนวารีศรีคุณจิรนันท์สาริพันธ์แน่มาได้ห้าครับคุณพรนิพากาแก้วตามมาด้วยคุณสุดใจพรหมพินีตตามมาด้วยคุณสาวนาสวยกลางและก็คุณบดนะครับนริศราเหล่าเสนาแล้วก็คุณภัยรัตน์ห้อยฟักครับผมคุณนิดาพรวารีอันนี้10คน
คนสิคนเรียกสิคนเรียกอันนี้หนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งคุยกันแล้วนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไมมีเก้าคนเองเอาเรื่องนี้ไงตกลงนี่เช็คยังไม่เช็คยังไปแล้วโอ้โหใครเป็นคนอ้าวขออนุญาตประกาศคนนึงครับคุณพันธิตาคุณพันธิดาวิสิทธิสมบูรณ์วิสิทธิสมบูรณ์ครับมาแล้วนะครับผ่านแล้วนี่คือ10คนนะอ้าวคนที่11ครับยินดีด้วยกับคุณณัฐนันท์คงพัฒนาการยินดีนะตามมาด้วยคุณชโนทรอารีอารีพัฒน์อารีพัฒน์ไม่ใช่อารีพัฒน์คุณวิภาดาเอกหทัยกุลคุณกุณิดาหุ่นปั้นคุณสกุลรัตน์บุญมีนี่15คนนะคนที่16นะครับคุณอภิญญาบุตรวงโสภาตามด้วยคุณนวลวรรณรักคงยังไม่หมดจ้าคุณรัตยาใต้ไทยสงครามคุณพัทราวีณรงค์รีดนี่และคนสุดท้ายคุณอารีแซ่แต้นี่แซ่เต้แซ่เต้ยินดีด้วยนะครับนี่คือ20คนมิวสิกบาร์7 Fest 7 Fest you knowCat Magazine, you know. มาแล้วค่ะยินดีด้วยครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พิงพลอยนะครับขอบคุณพี่โก้วสินมากๆขอบคุณ7 Freshขอบคุณคาสต์แมกกาซีนขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับน่ารักเนาะอบอุ่นครับวันนี้ชิวๆโอ้ยเธอเป็นฉันต้องเป็นอะไรช่วยบอกฉันที่อยากรู้สายตาที่เธอมีแต่จังหวะพอๆสบตาตะกอนเดี๋ยวรีบไปเขียนข่าวต่อเลยพระเอกกองกับนางเอกพอๆสบตากันขอบคุณมากครับถ้าพี่กอกับพี่พอๆขึ้นปกอุดหนุนกันหน่อยนะอุดหนุนไหมขอบคุณครับอะไรนะถ่ายเลยเหรอครับซื้อเลยพีออเดอร์เลยโอ้สุดยอดนี่วันนี้พี่โก้กับพี่พิงพลอยเนี่ยก็จะเรียกว่ามีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับคิดดูถ้าละครไปดังที่จีนแฟนคลับจีนมาอีกโอ้โหแฟนคลับเอเชียมาอีกโอ้โหเราจะเข้าถึงตัวเขายากอ่ะนึกออกไหมเราจะแบบเฮ้ยพี่ของก่อนหน่อยมันจะยากแล้วนี่ยากมากวันนี้เราเก็บภาพครับสมกันกันนะครับบอกเลยน้องสองคนนี้ดังแน่นอนขอให้ความสุขนะน้องต้นซ่านี่ผมเป็นน้องทุกคนนะฮะโอ้เป็นนี้ใจกันเหนียวเลยใจกันเหนียวเกี่ยวกันไหมดีด้วยครับครับผมครับผม
แฮชแท็กโกพีพีเสื้อป้ายเราเสื้อเลยสุดขึ้นดีสุดดีข้างหลังข้างหลังเสื้อหลังเลยถ้าไม่สับไม่โอเคใส่ไปทุกวันต้องสับเอางี้เส้นใส่แขนก็ได้ไม่ต้องอาบน้ำขอเป็นพ็อปนี่มีการส่งพ็อปมอบต่อกันด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดระหว่างนี้บอกกองของแคสต์แมกกาซีนเมื่อเราเต้นนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับของเดี๋ยวมาดิมาดิเฮ้ยครับผมหลังจากรับโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราถ่ายรูปรวมกันและเจอผู้บริหารของ Seven Fresh นะครับลงไปข้างล่างศิลปินลงไปข้างล่างพี่ทุกคนไม่เหลือแล้วโอเคเลยเราเองเราเองไงแล้วแม่1 2 3 4 5 6ครบเลยอ่ะไม่เห็นแล้วอ้าวเฮ้ยเหลืออีก2ใบเหรอหมดแล้วเหรอให้กันเองคือเป็นงานแรกที่ศิลปินขอของทุกอย่างลงนะภาพตัวเองด้วยอ้าวผมมีเดี๋ยวพี่โก้กับพี่พี่บอยอยู่บนนี้ก่อนนะครับเรามีเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรปิ่นโตปิ่นโตสวย6ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะฮะคุณน้องสาวหรือสาวจั๋วเฮ้ยผมว่าต่อไปเราไม่ต้องเขียนเราเขียนกันเองนะฮะครับผมจันทกรคุณพี่จันทกรประเมอมารับปิ่นโตนะครับตามมาด้วยนะฮะคุณโบนัสทองแย้มและก็คุณจิงดาภาลิมสุวรรณคุณจูนนัทนิชาสามารถคุณธนวัฒน์ห้วยจานแล้วก็คุณวริศราประเมอแจกหมด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 โอ้อันนี้มันคือกางเกงขาบานนะฮะเนี่ยอุ้ยของมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ดิท่านเป็นอย่างนี้ต้องเอวินเอวินโอ้ใช่ครับใช่ครับขอบคุณดีเจมากครับสุดยอดมากอ
ไม่สวยใช่ไหมครับถ่ายรวมสวยกว่าเดี๋ยวให้แฟนคลับนะครับถือปิ่นโตนะฮะแล้วก็ถ่ายรวมกับศิลปินเลยครับตอนนี้ยกเก้าอี้ออกหน่อยพี่โก้กับพี่พิทอยอยู่บนเวทีก่อนนะครับวันนี้ฮะนอกจากจะเป็นวันที่จัดกิจกรรมดีๆแล้วนะวันนี้ครอบครัวของโก้พีพีก็มีสิ่งดีๆนะฮะมีเรื่องราวที่ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันครับและทุกพี่เขาก็ตั้งใจทำให้ด้วยนะครับขอเชิญตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมครับตัวแทนครับมีเรื่องราวดีอยากจะบอกอะไรกับ2คนนี้สักนิดนึงไหมครับว่าเอ๊ะนี่เรากำลังติดตามอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะบอกอะไรกับ2คนนี้เชิญตรงนี้เลยครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับเยอะเลยครับผมเลยบอกว่าขอมาหนึ่งคนครับค่ะก็อยากจะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณแคทแมกกาซีนนะคะแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะที่เป็นตัวแทนของแฟนคลับนะคะก็คือรับรู้จากสื่อทางไอจีของเรานะคะที่เราพยายามแท็กสองคนนี้นะคะแล้วก็วันนี้คือความฝันของแฟนคลับก็เป็นจริงแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณซีพีนะคะแล้วก็ทางแคทแมกกาซีนนะคะในโอกาสนี้แล้วก็เราก็จะติดตามผลงานของทั้งเซเว่นแล้วก็แคทแมกกาซีนค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือศิลปินคู่ของเราค่ะก็คือน้องพิงพลอยแล้วก็โก้นะคะก็คือเราก็คือจริงๆน้องทั้งสองคนน่ะเขาเข้าวงการมานานแล้วเนาะแต่ว่าเราคือมาถูกใจเขาในการที่เขาเล่นคู่กันที่เรื่องขิงกะลาขากะแรงค่ะแล้วก็เราก็จะติดตามน้องทั้งสองคนตลอดไปนะคะแล้วก็ฝากช่อง7ด้วยค่ะว่าอย่าลืมละครคู่นะคะแล้วก็เราจะตามคู่นี้ไปเรื่อยๆค่ะเสื้อไซส์พี่โก้ได้ที่ไหนครับเกียร์เอาพี่ไซส์โถเอาใส่เลยแหละฮะโอ้ใส่เลยใส่เลยเออพี่โก้จะต้องเอาแจ็คเก็ตก่อนใช่ไหมครับโอ้โหนี่คุณศิลปินเขารักรักบ้านเขามากเลยเนี่ยโอ้โหใส่เลยอ่ะพี่พลอยน่ารักมากพี่โก้เขาใส่เหมือนกันอ้าวโอ้โหอุ้ยมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มีหางด้วยมิกกี้เมาส์มีหางมีหูด้วยเหรอที่ละอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะสีขาวน่ารักโอ้ยเอาลงค่ะใครไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันจะมีวีดีโอด้วยพวกเราส่งเสียงคลิปดังหน่อยนะครับ1 2 3เย้ อันนี้อะไรครับเชิญนะเชิญนะอันนี้ก็เป็นครับผมเชิญท่านเมย์จะบอกไหมอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เคยเป็นของพี่ทีมหนึ่งนะคะก็คือเป็นของเป็นแผ่นของแกงส้มเบิร์กค่ะโอเคอ๋อ
นี่ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับก็มีทั้งของโตแล้วก็ของพลอยโอ้ยพ่อใหญ่มากเลยเราไม่ได้คิดแต่คอนเซ็ปต์เนี้ยเหรอเห็นมีคำพูดเขียนด้วยเหรอให้พี่ก็อ่านได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอโทษทีเอาคนไข้ต้องคุกเข่าไหมอ่ะไม่ต้องนี่ไงให้น้องตามก่อนพอยพี่น้ำก็บอกพอยนะโอเคสบายผมด้วยนะผมก็ไม่รู้ซีนนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นซีนนะซีนพี่ปอยขอพี่โก้นะอันนี้เกียร์ไงโอ้โหฟินอันนี้ฟินขอบคุณครับโอเคเห็นมีข้อความด้วยฮะอย่างเดี๋ยวเป็นข้อความเฉพาะห้ามอ่านหรือเปล่าเพิ่งเขียนเลยเหรอนะอันนี้ที่ซื้อตัวมาเป็นพิธีกรคู่ใช่ไหมคะจ่ายค่าตัวด้วยนะพอออกจากงานเอางี้จ่ายค่าตัวเป็นตัวผมได้ไหมขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนฮะแหมก่อนจะจบสวยๆนี่นะครับแหมเห็นมีข้อความหรือว่าทั้งคู่เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับที่น่ารักตอนนี้นะแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้บ้างครับเชิญครับโลก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มากันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างนะครับที่ส่งมาถึงเราได้รับรู้แล้วเราก็เห็นทุกอันเนาะเราก็แบบรู้สึกซึ้งใจมากๆเลยครับไม่เคยคิดว่าจะมีคนมารักพวกเราได้มากมายขนาดนี้พวกเราก็สัญญานะครับว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำเพื่อทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับมีพอยสักนิดนึงครับก็อยากจะขอบคุณงานดีๆแบบนี้นะคะที่ทำให้เราสองคนได้มีมิตติ้งแล้วก็เจอพี่ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณแคทแมกซีนเนาะแล้วก็เซเว่นเราก็กำลังใจจากทุกคนเลยที่มานะตรงนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือเลยค่ะเขาเซเว่นเฟชนะครับลงมาถ่ายภาพทั้งภาพเราอยู่บนเวทีถ่ายภาพมุมสูงไปหาแฟนคลับจะได้อยู่ในภาพในเฟรมทุกคนและจะได้เห็นป้ายนี่นะฮะโกวาสินพิกพอยครับเชิญเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนไปหรือยังไงหรือเสื้ออะไรก็ได้รักแล้วเอาเปลี่ยนสักนิดหนึ่งใช่เปลี่ยนได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะเดี๋ยวเชิญผู้บริหารนะฮะทางเซิร์ฟเฟสนะครับพิโก้พิกพอยทุกคนก็นั่งปกติเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปนี้ศิลปินยืนตรงนี้แล้วถ่ายรูปมุมสูงจะเก็บหมดเลยนี่สวยเลยมาแล้วโอ้โหเชิญครับมีประกบข้างประกบข้างโอเคสวยมากป้ายไฟเปิดไฟได้เลยนะครับและขอเรียนเชิญนะผู้บริหารจากเซเว่นเฟสครับผมประมือหน่อยเชิญทุกคนเลยครับเชิญทุกคนเลยนะครับเชิญศิลปินตรงนี้ฮะผู้บริหารประกบได้เลยครับนี่พี่เรียนเชิญครับนี่สวยมากครับพี่ครับโอ้ขอบคุณที่อุปการะนะไม่เป็นไรนะครับนายฮะขอบคุณครับใช่ครับพี่ดีกับท่านเหมาะสมครับนายครับผมครับแหมออฟฟิศนี้
ทีมงานเข้มแข็งมากโอ้ตรงนี้เลยฮะสวยงามฮะนั่งตรงนี้เลยฮะไม่แบบไหนดีครับช่างภาพครับเฮ้ยออกสวยกว่ามันดูเป็นทางอันมันดูเหมือนงานเปิดสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งครับอ้าวเดี๋ยวให้ทั้งคู่เข้าตรงกลางไหมอยู่ตรงกลางไหมเซลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนนี่ถ้าต้องการเสียงบอกนะผมให้สัญญาณนะครับเอาเสียงได้ไหมเสียงได้ไหมนิ่งอยู่เอาเสียงเหรอเปลี่ยนเสียงมาเอามาเอาชูป้ายขึ้นมาชูป้ายขึ้นมาแล้วสวยมากขอความละครคู่นะมาแล้วมีใครอีกไหมมาเร็วโอเคสวยงามมากเลยครับโอเคเรคคอร์ดครับมา5432ครับสวัสดีครับผมโป้วสินนะครับสวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะครับวันนี้เราก็ทั้ง2คนนะครับพาแฟนคลับมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะมีโมเมนต์จิ้นโมเมนต์โมเมนต์ไหนฮะเอาใหม่เอาใหม่เลยดีกว่าเอาใหม่เลยเหรอโอเคมา5432สวัสดีครับผมโป้วสินครับสวัสดีค่ะพี่พ่อประภาวดีค่ะวันนี้เราสองคนนะครับก็พาแฟนคลับมาเยอะแยะเลยมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศโมเมนต์จิ้นโมเมนต์ปิดเอาไปฝากทุกคนด้วยใช่ไหมพูดถึงบรรยากาศนี่แหละพี่โก้เป็นไงบ้างครับวันนี้แฟนๆมากันเยอะเลยบรรยากาศวันนี้นะครับด้านนอกฝนตกนะครับด้านในแอร์เย็นดีแล้วอบอุ่นไงแฟนคลับมาเยอะมากแล้วก็อบอุ่นมากนะครับขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เลยนะมีป้ายไฟมีของอะไรมาเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยด้วยเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ออกงานคู่ถี่มากเป็นไงครับคู่จิ้นหรือเปล่าวันนี้ก็มีคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็อยากจะขอบคุณก่อนเลยดีกว่าวันนี้ยินดีสนุกมากใช่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนในงานด้วยนะครับทั้งแคสต์แมกกาซีนแล้วก็เซเว่นเฟรชด้วยครับปกติเราได้มีติ้งอะไรคู่กันบ่อยไหมแบบแฟนคลับมาเลยถ้าเป็นรวมแบบที่จัดขึ้นเพื่อคู่เลยยังไม่มีนะนี่เป็นครั้งแรกดีใจครับอยากให้มีครั้งต่อไปครับอยากให้มีไหมคะอยากก็คือหลายคนเรียกร้องน้องคู่ของเราเป็นไงบ้างละครมันจบไปแล้วแต่ว่ากระแสของเราก็ยังดีอยู่คู่นี้เป็นยังไงบ้างคนก็ยังเมนชั่นถึงก็ยังอะไรถึงอยู่ก็ตอนนี้ละครก็จบไปประมาณเดือน2เดือนแล้วเนาะคือหลายเดือนมากแต่ว่าทุกคนก็ยังมีแฮชแท็กว่ายังอยู่ในดงคิงคาอยู่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนยังติดตามพี่ก็ว่าเป็นไงบ้างพูดถึงแฟนคลับกลุ่มนี้หน่อยดีใจครับแล้วทุกคนน่ารักมากตื่นเต้นกับปรากฏการณ์คิงคาที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้มากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อยู่ไปนานๆนะครับผมอยู่กันไปนานๆไหมคะอาถามแฟนคลับหน่อยคุณพี่ค่ะเพื่อเป็นไงบ้างทำไมถึงชอบคู่นี้เพราะว่าคือดูครั้งแรกอ่ะยังเฉยๆนะแต่มันมีอยู่นิดเดียวที่ทำให้แบบว่าเขาเล่นกันแบบเฮ้ยน่ารักอ่ะเขาคือดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมน้องเขาเล่นแบบคือบอกได้เลยว่าดูเวอร์ชันคุณปวีเวอร์ชันเนี้ยคือไม่คิดว่านี่คือละครทีวีนี่คือละครที่เพิ่งสร้างใหม่แล้วส่วนตัวเราพลอยก็เล่นส่วนบทนี้คือผู้แต่งแต่เลยนะว่าลืมเวอร์ชันเก่าไปเลยแต่เราจะนึกถึงเวอร์ชันของพี่ต่องเวอร์ชันนันตาตื่นแต่ว่าเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงอาจน
น้องพิงค์อาจจะแบบเล่นได้ดีมากเราทำให้เราลืมภาพไม่มีภาพเปรียบเทียบของเวอร์ชันกันก็เลยทำให้น้องสองคนเข้าไปอยู่ในใจของแฟนเพราะว่าคือพูดได้เลยว่าใครเล่นเรื่องนี้ถึงเอามารีเมคคนไหนเล่นถ้าเล่นถูกบทก็ดักทุกคนเพราะแฟนละครขิงขาและแฟนนิยายชอบและการตีความของเวอร์ชันนี้คือตรงบทประพันธ์ที่สุดถ้าใครบอกว่าไม่ตรงบทประพันธ์ในฐานะคนอ่านนิยายแล้วก็ดูว่าบางทีอ่านนิยายแล้วก็นึกถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงก็คือบทประพันธ์เวอร์ชันนี้ตรงที่สุดแต่มันอาจจะมีจุดเล็กๆแต่เราก็ไม่พูดถึงเพราะว่าโดยรวมทุกอย่างออกมาดีคนชอบแล้วช่องเจ็ดก็ไม่คิดว่าละครเรื่องนี้จะดังเพราะตอนแรกที่บอดแอร์คือมันมีช็อตนึงที่บอกว่านางเอกบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าเหยียบเกลือที่พูดแต่พ่อพระเอกอ่ะใช่จะมีคนไม่ชอบช็อตเยอะแต่พอดูแล้วทุกคนผ่านมารักพิงพลอยเลยเพราะว่าน้องเล่นดีแล้วตัวก็สวมบทคุณประสิทธิ์ได้น่ารักมากว่าอีกคุณโบวีสวมบทคุณโบวีได้ดีมากยิ่งเล่นยิ่งน่ารักเลยแบบคือดีอ่ะพูดเลยว่าดีมากๆขอผ่านไหมครับคู่นี้ผ่านให้ร้อยเต็มร้อยอยากให้ช่องเกียรติตันคู่นี้เยอะๆว่าอ้อนเลยอ้อนเลยใช่คือฝากผู้บริหารช่องเจ็ดนะคะคุณปิ่นรัตนรัตน์แล้วก็ขอให้พิจารณาละครคู่นี้ด้วยนะคะในฐานะแฟนละครช่องเจ็ดมาตั้งแต่เด็กดูมาตั้งแต่ยุคคือแบบคือถ้าถามว่ารักช่องไหนที่สุดในบรรดาทุกช่องคนไทยก็ช่องเจ็ดนี่แหละแล้วก็รักคู่นี้จะไปไหนติดตามคู่นี้มาตั้งแต่วันไหนนานแล้วค่ะสำหรับพี่โก้คือตามมาตั้งแต่ชิงนาคือตั้งแต่เรื่องแรกเลยอ้วนรันมากจริงแล้วก็มาตามน้องพลเนี่ยเรื่องนี้เลยแต่ว่าเห็นตั้งแต่ในพ่อตาคุณโตแล้วก็เลยแบบติดตามทั้งคู่เลยแล้วก็เวลาที่เข้าไปคอมเมนต์หรือคุยกับพี่กับน้องเนี่ยคือได้คอมเมนต์กลับมาตลอดได้กดไลค์ตลอดคนชื่นใจมากจริงจริงอ่ะเห็นบอกว่าเรื่องกางเกงไงนะฮะอ๋อวันนี้มีพรีเซนต์เลยกางเกงนี่คือกางเกงในซีเลยถ้าจำได้จะมีอยู่ซีนหนึ่งออกจากบ้านมาแล้วก็แบบตามให้กลับบ้านหันไปเสร็จไปโอ้น่ารักมากไปซีนไปซื้อตามเลยไปซื้อตามมันเด้งเข้ามาใน IG กดซื้อเลยชอบกดซื้อเลยตามหามานานเพื่อนน้องวันนี้ใส่มาเพื่อนน้องกับพี่โก้เลยตื่นแล้วอยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมปลื้มมากค่ะขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจในชีวิตทุกวันเลยโอ้โหขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หน่อยค่ะพี่เอ๋ค่ะพี่เดียวพี่เดียวเหรอใช่พูดถึงคุณหน่อยฮะเป็นไงประทับใจอะไรในตัวเขาทั้งสองคนคือก็สองคนนี้ค่ะคือพอเราเห็นเขาในละครเราก็รู้แล้วว่าคือเขาตั้งใจมากที่จะเข้าให้ถึงบทบาทปวีแล้วก็หนูนิดแล้วก็เราก็แบบรู้ว่าคือมันเป็นบทละครรีเมคกันเนาะคือทั้งคู่ก็น่าจะกดดันนะคะแต่ว่าทั้งสองคนน่ะก็พยายามตีความออกมาได้ในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ต้องชื่นชมผู้จัดด้วยก็คือแบบว่าคนนู้นที่เขาเห็นอะไรในตัวน้องทั้งสองคนนะคะที่เลือกสองคนนี้มาคู่กันแล้วก็เคมีเข้ากันจริงๆคือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นคู่จิ้นในช่องเจ็ดแต่เนี้ยอาจจะเป็นคู่จิ้นแรกแล้วก็คู่จิ้นที่ดังที่สุดในช่องเจ็ดก็ได้ถ้าเกิดผู้ที่หาช่องเจ็ดเอาละครคู่มาอีกนะคะอยากให้มีนะอยากให้มีอยากให้เขาเล่นบทแบบนั้นประมาณไหนถ้าเกิดคู่กันสวัสดีค่ะสวัสดีความเบี่ยงผมสบายน้องเลยแนวไหนประมาณชอบเลยแล้วชอบแนวแบบชอบแนวขิงนะชอบแนวแบบชอบแนวแบบว่าแบบนักเอกแบบว่าไม่ต้องยอมมากอะไรอย่างเงี้ยนายสู้คนอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบยอมอะไรเงี้ยไม่เอาก็แบบสู้ไปเลยจัดการไปเลยอย่าไปยอมไม่ได้แล้วแพ้นายหรือเปล่าอันนี้ทุกคนเคยเจอกันมาหมดแล้วเนาะคู่นี้มีใครเคยแบบครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยเหรอแต่ดีใจมากที่ได้มาวันนี้ตอบโจทย์ชีวิตมากคือตอนนี้แบบตอบโจทย์ชีวิตจริงเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าอ่านแบบเปรียบเทียบว่าเราจริงเกาหลีเนี่ยคือมันเราเข้าถึงยากแต่ว่าเราก็ต้องอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองคนไทยด้วยกันน้องน่ารักก็น่ารักคนรวมจริงน่ารักค่ะน่ารักถ้าทุกคนรักพี่โก้รักน้องเหมือนเราจะรู้ว่าทั้งสองคู่ที่ดังคู่นี้หน่อยคู่เรานั่นแหละเดี๋ยวนี้รับงานคู่ต่อไปงานคู่จ้างมาโอเคไหมฮะโอเค
ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ผู้จัดการกำลังจะแท็กตรงนี้จะได้ขึ้นมารับงานคู่ได้ขึ้นค่าตัวไหมคะหรือยังไงไม่เลยคือจริงๆอ่ะมีงานคู่หรือเราอยากมาเจอเป็นแฟนที่ติดตามพวกเรามากกว่าเรื่องค่าตัวนั้นคือไม่เกี่ยวเลยไม่รับไม่คิดไม่ได้นึกถึงเลยเหมือนตอนนี้เหมือนตอนนี้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแฟนคลับเราใหญ่ขึ้นนะฮะพี่โก้เป็นไงบ้างครับพูดถึงพวกเขาหน่อยอยากบอกอะไรเขาในวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่มีวันนี้ที่มีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราได้มาเจอกันมารู้จักกันนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีทุกคนเราก็อาจจะไม่ได้มีกำลังใจหรือมีพลังที่ส่งผ่านเราให้ทำงานยิ่งคอยถามบอกอะไรไหมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากจริงๆเนาะคือเราก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดให้ทุกคนที่คอยสนับสนุนเราและชื่นใจก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่สนับสนุนตอนนี้มีผลงานอะไรฝากเลยที่พี่โก้ก่อนเพลงละครรายการอะไรที่ทำอยู่ครับก็ฝากละครนะครับเรื่องสีไม้การตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับมันจะได้ดู18:50 น.มีใครได้ดูไหมสีไม้การดูแล้วฟังเลยเป็นไงบ้างสีไม้การเป็นไงบ้างสีไม้การเป็นไงบ้างสนุกค่ะโลกนี้เอกรอเอกมี4คนนะก็ขอทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วยอมขึ้นคานไหมคะเห็นอย่างนี้อะไรนะเห็นอย่างนี้แล้วยอมขึ้นคานไม่ยอมไม่ลงเลยดีทำเป็นสีไม้คานมีอะไรอยู่ก็มีผลงานเพลงนะครับวงลูกท็อปนะครับก็ฝากตามซิงเกิลด้วยนะครับก็มีผมจะแวะเวียนเข้าไปที่รายการเที่ยงบันเทิงด้วยก็สามารถติดตามได้นะครับพิมพ์คอยหน่อยครับตอนนี้อัปเดตตอนนี้หนูก็กำลังถ่ายทำเรื่องละครเจ้าพระยาค่ะก็ได้ประมาณ 80% แล้วก็อาจจะได้ดูในวันนี้ค่ะคนที่ได้พวกเขาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปกับบ้านนี้ได้ไหมถ่ายรูปกับบ้านที่ออฟอินเสิร์ตกันแล้วนะทุกคนมาถ่ายรูปกันเร็วมาถือคู่ถือขอออฟอินเสิร์ตกล้องนี้ก่อนนะขอห้องนี้นะครับห้องนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคเรียบร้อยเนาะไม่มีใครถ่ายได้เลยครับฉันเป็นคนเรียบร้อยคุณมาว่าผมแบบนี้ได้นะ
ผมเรียบร้อยพี่เห็นรูปผมเรียบร้อยจะตายนี่นะคะหนึ่งสองห้าสี่สามสองน่ารักดีดีแค่ดีแค่ไรก็ดีนะครับก็สวัสดีค่ะพี่พรประภาวดีค่ะวันนี้วันนี้ทำอะไรครับวันนี้นะครับก็เราสองคนชวนแฟนคลับมาร่วมทำกิจกรรมมีทั้งเล่นเกมร้องเพลงแจกถุงรางวัลถ่ายภาพเยอะแยะเลยจะบอกว่ามากิจกรรมนี้เนี่ยคือทุกคนได้เยอะมากอยากจะบอกว่าคุ้มงานนี้คุ้มคุ้มแล้วก็ยังมีแจกของเยอะเนาะมีอะไรนะมีปิ่นโตมีแก้วคือเป็นสัมภาระสนุกสนานครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ใกล้ชิดกับแฟนๆนะครับก็เป็นแฟนที่รักเราทั้งสองคนเขาเอาเงี้ยใส่ชามรู้สึกอะไรบ้างที่แฟนๆอยากดีกับคู่เขาไปกับคู่ของเขาข้าวเปล่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าละครของเราเนี่ยจบไปตั้งหลายเดือนแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังบอกว่าเราประทับใจในความเต็มที่แล้วก็ประทับใจในความรู้สึกดีๆที่เขาส่งผ่านเราทำก็ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเรารับรู้ได้หมดสิ่งที่เขาทำเราเห็นได้หมดเราดีใจแล้วก็คุณก็แอบตื่นเต้นด้วยที่แบบที่เขาทำให้เราได้แบบเราก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อพวกเขาทุกคนถามแฟนคลับนิดนึงทำไมเราถึงยังคุยกับถ้าถามก็ยังอินมากจริงๆค่ะยังอินอยู่เพราะว่าคือด้วยระบบการดีแล้วเราได้นักแสดงหรือว่าคุณภาพนะคะที่ที่เขามาเล่าบทในเรื่องนี้ได้เลยมาทำให้เราตื่นแต่ในการที่เราทำได้ที่ฉันมีส่วนงานที่สุดมากจริงๆเราคุยกันก็ติดตามแล้วก็ไปทำสื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมโอกาสนะคะคือใครก็ถ้าเราเรื่องใหม่ๆก็น่าจะเป็นแนวของแบบเรื่องใหม่ๆคอมเมดี้ไม่ก็โรแมนติกดราม่าเพราะว่ามีเด็กสวัสดีอย่างแรกคาวใช่คาวไปคาเบียนะคาเบียแต่ถ้าเล่นเยอะไปแล้วก็ดีนะอยากเห็นคนหมดอยากเห็นคนถึงน้องคนที่คอยแต่ไม่รู้ว่าบทสำคัญเท่าไหร่ไปทำที่หนอต้องไปซื้อมาถามคอยก็คือจริงๆอ่ะคือประทับใจตั้งแต่ร่วมงานครั้งแรกแล้วเกือบที่เขาเป็นพี่ที่น่ารักคือเราจะพูดอย่างเงี้ยตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเป็นพี่อาพี่โก้อ่ะคือที่เขาน่ารักจริงๆค่ะต้องพูดดีๆตลอดเลยเราประทับใจในอย่างครั้งแรกแรกที่ได้เจอก็คือได้ตั้งใจนะเอาใจใส่ที่พี่ก็ได้รับมอบหมายก็พออยู่ไปเจอกันไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแบบเลือดแห้งจิตใจน้องพี่พรดีคือตอนแรกดูวินคนดีใช่ไหมก็ยิ่งแบบอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยก็สัมผัสได้ว่าแบบเขาเป็นคนดีหน้าแบบหน้าร่วมงานด้วยน่ารักเก่งเพอร์เฟกต์ก็ฝากละครด้วยนะครับเรื่องกิ่งก็ละก็แหงติดตามย้อนหลังได้ติดตามย้อนหลังได้ที่บางกะปูครับแล้วก็ฝากของโค้ดตอนนี้มีละครเรื่องสีขาวนะครับว่าเจ็ดนาทีมันจะต้องเข้ามาติดตามด้วยนะครับแล้วก็ของนะครับก็ได้นะครับของซิงโก้ก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องมังกรเจ้าพระยาอยู่ค่ะก็อาจจะได้ชมเรื่องนี้อยากได้ชื่อชื่อควรถ่ายทำให้ต้องกิจกรรมกับการเป็นทีมงานของสองเด็กแล้วก็ถ่ายก
ก็สำหรับชาวแคสแม็กซีทุกคนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันส่งพลังมานะครับดันโก้กับพิงพอยนะครับให้แคสไม่ใช่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆของแคสมีเยอะแยะมากมายสามารถมาตามมาร่วมสนุกได้กิจกรรมนะครับเราได้ถ่ายบ่อยเลยครับไม่ฝากแสดนิดนึงนะจ๊ะขอบคุณแม่จ๊ะอยากกินคู่อยากกินคู่มาแล้วอาทิตย์หน้าถ่ายเลยเหรอคะหนึ่งสองสามเข้าไปไม่รู้ไม่ได้ซ้อมกีตาร์เลยซ้อมของเดียวแค่เดินเดียวต่อไปนี้ขอพูดหน่อยได้ไหมเคยพูดกับว่าขนมคุณเป็นไงบ้างนะคะแบบย่างใครยังใครอีกใครพร้อมเลย